วันเวลาผ่านไปเดือนเมษายนที่ร้อนแห้งแล้งก็ผ่านไปผู้คนที่สามารถไปตากอากาศได้ต่างพากันทยอยกลับสู่กรุงเทพในต้นเดือนพฤษภาคมฝนเริ่มลงประปรายชีวิตของคนในเมืองไทยดำเนินไปอย่างปกติขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับอย่างพระราชวังไกลกังวลหัวหินและเดือนมิถุนายนก็คืบคลานเข้ามาโดยไม่ได้มีร่องรอยบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่อย่างใดเลยในตอนปลายเดือนพฤษภาคมปีนั้นเองตาอั้นมาหาพลอยในวันหนึ่งแล้วก็บอกว่าคุณแม่ครับลูซินเขาอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ฝรั่งเศสผมก็ว่าจะให้เขาไปอั้นคิดดีแล้วเหรอลูกธรรมดาผัวเมียไม่ควรจะจากกันนานตั้งแต่แม่แต่งงานกับคุณพ่อยังไม่เคยจากกันเกินกว่าเดือนนึงเลยจะมีบ้างก็เวลาที่คุณพ่อไปราชการไปซ้อมรบเสือป่าบ้างไปตามเสด็จบ้างแต่นั่นก็เป็นธรรมดาพลอยก็รู้สึกเป็นห่วงนะคะตาอั้นก็เลยชี้แจงว่าไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่คือลูซินเขาไม่ใช่คนไทยจากบ้านมาหลายปีเขาก็ต้องคิดถึงบ้านผมก็เก็บเงินเอาไว้ให้เขาได้พอเป็นค่าเรือแล้วก็ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆไปถึงทางโน้นแล้วเขาก็อยู่กับพ่อแม่เขาไม่ต้องเสียอะไรมากกะว่าจะให้เขาไปอยู่สัก6เดือนแล้วจึงจะกลับพลอยรู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่า6เดือนนี่ก็ค่อนข้างนานทีเดียวเอาเถอะแต่ถ้าลูกคิดแล้วแม่ก็ไม่ว่าตามใจอั้นผมอยากจะขออะไรคุณแม่สักอย่างระหว่างที่เขาไม่อยู่ถ้าผมเป็นอะไรไปขอให้คุณแม่บอกให้ลูซินรู้ด้วยให้ออสเขียนหนังสือให้ก็ได้แล้วเงินทองที่เป็นของผมเล็กๆน้อยๆก็ขอให้คุณแม่ส่งให้เขาอั้นทำไมพูดอะไรเป็นลางยังหนุ่มยังแน่นอยู่ทำไมถึงคิดไปถึงเพียงนั้นแม่ไม่อยากให้อั้นพูดอย่างนี้เลยไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่ตกใจไปได้ผมสั่งไว้จะได้ไม่ประมาทถ้าลูซินเขาไม่ต้องไปไหนไกลผมก็คงไม่พูดหรอกแต่นี่เขาต้องไปเยี่ยมบ้านของอย่างนี้ประมาทไม่ได้ผมเรียนกฎหมายแล้วก็อยู่กับกฎหมายวันยังค่ำก็เลยอยากทำอะไรให้เป็นระเบียบแต่แม่ก็ยังไม่เห็นความจำเป็นที่อั้นจะต้องมาสั่งเลยนะถึงจะมีอะไรขึ้นมาจริงๆแม่ก็ยังอยู่ทั้งคนใครจะไปทิ้งเมียของอั้นได้ตั้งแต่ตาอั้นบอกไว้วันนั้นแล้วลูซินก็มาคุยด้วยในวันต่อไปและเท่าที่พลอยจับความได้นะคะลูซินดูเหมือนจะคิดว่าครั้งนี้เนี่ยจะจากไปนานและที่ต้องไปคราวนี้ดูเหมือนว่าตาอั้นจะเป็นคนคาดคั้นให้ไปมากกว่าที่ลูซินจะสมัครใจไปเองลูซินไม่อยากไปมากนักจะอั้นบอกให้ไปลูซินก็ต้องไปอ้าวก็ไหนอั้นเขาบอกว่าลูซินคิดถึงบ้านจริงถูกแล้วลูซินคิดถึงบ้านจะคิดถึงก็ไม่ต้องไปเพราะลูซินแต่งงานกับอั้นต้องอยู่กับอั้นแต่อั้นบอกให้ไปลูซินก็ต้องไปแม่ไม่เข้าใจจริงๆลูซินพูดอย่างนึงอั้นก็พูดอย่างนึงไม่รู้จะฟังข้างไหนถูกลูซินมองหน้าพลอยแล้วก็ยิ้มอย่างเห็นใจลูซินเห็นใจคุณแม่มากคุณแม่รักอั้นคุณแม่รักลูซินลูซินไม่อยากทำให้คุณแม่เสียใจเลยลูซินไปแล้วจะคิดถึงคุณแม่มากกว่าใครทั้งหมดแต่อั้นเขาบอกว่าลูซินจะไป6เดือนเท่านั้นเองแล้วก็จะกลับมาใหม่พลอยพูดเพื่อที่จะเอาใจลูกสะใภ้ลูซินยิ้มเอื้อมมือมาจับมือพลอยบีบแล้วก็บอกว่า
บางทีอาจจะกลับมาเร็วช้าอั้นอย่างต้องการลูซินตั้งแต่นั้นมาค่ะลูซินก็เตรียมเก็บข้าวของพลอยสังเกตเห็นจากกิริยาอาการแล้วก็ใบหน้าที่เศร้าหมองของลูซินรู้สึกว่าลูกสะใภ้ไม่ได้เต็มใจที่จะไปแต่ที่จำต้องไปเนี่ยก็เพราะตาอั้นต้องการพลอยสงสารลูซินจับใจนะคะแต่ด้วยความแตกต่างระหว่างชาติภาษาทำให้พลอยไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวแล้วก็สนิทสนมกับลูซินได้มากนักแต่พลอยก็รู้สึกดีว่าลูซินยังอาลัยตาอั้นอีกมากแล้วก็เริ่มจะเห็นจริงในคำพูดของตาออสที่เคยบอกว่าคนไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติต่างภาษานั้นน้อยคู่ที่จะอยู่กันได้ยืดเพราะว่าจะเริ่มเบื่อหน่ายกันเองในกรณีนี้พลอยก็เริ่มจะคิดว่าความเบื่อหน่ายนั้นน่าจะมาจากตาอั้นมากกว่าลูซินตอนต้นเดือนมิถุนายนตาอั้นก็พาลูซินเข้ามาลาพลอยเพื่อที่จะออกจากบ้านแล้วก็ไปลงเรือไปนอกลูซินโผล่เข้ามากอดพลอยแล้วก็ร้องไห้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยยอมตัวให้ลูซินกอดด้วยความสมัครใจยิ่งกว่านั้นค่ะพลอยยังกอดลูซินเอาไว้แน่นด้วยความรักและความสงสารแต่ลูซินก็ต้องจากไปในที่สุดพลอยเพิ่งได้ตระหนักว่าความรักลูกสะใภ้เพิ่งจะมาเกิดขึ้นจริงจังในวันที่ลูกสะใภ้ออกจากบ้านถ้าหากว่าพลอยรักลูซินถึงเพียงนี้มาแต่แรกบางทีลูซินอาจไม่ต้องลาไปในวันนี้ก็ได้และตั้งแต่ลูซินกลับไปแล้วก็ดูเหมือนว่าตาอั้นจะโล่งใจแล้วก็สบายใจขึ้นทำให้พลอยยิ่งแน่ใจว่าบางทีคำพูดของลูซินอาจจะถูกในข้อที่ว่าตาอั้นเป็นคนอยากให้ลูซินกลับบ้านมากกว่าที่ลูซินอยากกลับไปเองตั้งแต่ลูซินออกเดินทางไปตาอั้นก็ดูจะมีธุระไปไหนมาไหนมากกว่าแต่ก่อนแล้วก็กลับบ้านดึกๆดื่นๆแทบทุกคืนพลอยได้แต่อาศัยตาออสเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เริ่มจะเห็นว่าการที่ตาออสอยู่กับบ้านเฉยๆนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนโดยตรงถ้าหากว่าตาออสเป็นคนเอางานเอาการอย่างตาอั้นอีกคนพลอยก็คงจะต้องว้าเหวมากเพราะว่าไม่มีใครในบ้านที่จะหันหน้าไปพูดจาให้เข้าใจกันได้เช้าตรู่วันหนึ่งในเดือนมิถุนายนพลอยเพิ่งจะตื่นแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่นอนยังนอนหลับตานิ่งๆคิดอะไรต่ออะไรตั้งใจว่าอีกสักครู่จึงจะลุกขึ้นเสียงเด็กคนใช้เริ่มเปิดประตูหน้าต่างตึกอย่างเบาๆและอีกสักครู่ก็มีเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาอย่างรีบร้อนพอเพิ่มนั่นเองแม่พลอยรีบลุกขึ้นเถอะเกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อเพิ่มไม่เคยมาแต่เช้าขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยมาเรียกปลุกพลอยให้ตื่นขึ้นแบบนี้เลยแสดงว่าจะต้องเกิดเรื่องใหญ่จริงๆพลอยมือสั่นด้วยความตกใจรีบถอดกลอนประตูแล้วก็เปิดประตูออกไปพ่อเพิ่มกำลังเดินไปเดินมาอยู่ที่ห้องข้างนอกสีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหนักใจอะไรกันคุณหลวงเกิดอะไรขึ้นพอเพิ่มหันขวับมาทางพลอยก่อนจะบอกว่าเกิดกบฏขึ้นแล้วตายจริงพลอยพูดออกมาได้เท่านั้นก็ทรุดตัวลงนั่งด้วยความตกใจฉันก็นึกว่าหมดเรื่องหมดราวกันไปแล้วแต่ที่ไหนได้จริงหรือนี่คุณหลวงคุณหลวงไปรู้มาจากไหนจริงสินะฉันเห็นมากับตาทหารเต็มหน้าพระรานไปหมดแล้วนี่ยังไงประกาศที่เขาแจกแต่เช้าแม่พลอยอ่านเอาเองก็แล้วกันพอเพิ่มยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งให้พลอย
พราะหยิบกระดาษนั้นมาอ่านได้ยังไม่ทันจะจบก็รู้สึกว่าตาพร่าจนแทบจะมองไม่เห็นถ้อยคำการอบรมความเชื่อถือต่างๆที่ได้รับมาตั้งแต่เด็กจนโตทำให้พลอยต้องร้องก้องอยู่ในใจว่าไม่จริงไม่จริงใครอย่าไปเชื่อใครช่างคิดช่างเขียนได้ถึงเพียงนี้ไม่จริงเลยบาปกรรมนี่คือความคิดในใจของพลอยและแล้วพลอยก็ถามพ่อเพิ่มด้วยเสียงที่แหบเครือว่าใครกันคุณหลวงคณะราษฎรนี่น่ะใครมาจากไหนก็พวกที่เขาคิดการคราวนี้ยังไงล่ะฉันรู้แต่เพียงคนสองคนยังรู้ไม่หมดว่าเป็นใครบ้างแล้วพ่อเพิ่มก็เอ่ยชื่อคนสำคัญในคณะราษฎรให้พลอยฟังแต่ชื่อเหล่านั้นก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างแก่พลอยแต่ประการใดเพราะเป็นชื่อที่พลอยไม่รู้จักแล้วนี่เขาจะเอาอย่างไรกันจะทำอย่างไรกับในหลวงจะฆ่าเจ้าให้หมดหรือฉันเองก็ไม่รู้และเวลานี้ฉันว่าก็ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปรู้แต่คร่าวๆว่าถ้าสำเร็จเมืองไทยจะเปลี่ยนรูปการปกครองใหม่มี Constitution มีใครนะพลอยถามเสียงหลงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินชื่อที่แปลกถึงเพียงนั้นนะคะนึกในใจว่าบางทีจะเลิกมีในหลวงแล้วก็เอาคนที่ชื่อแปลกๆนั้นมาแทนกระมังภาษาฝรั่งไม่ใช่คนเป็นภาษาฝรั่งแปลว่าแหมฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงถูกเหมือนกันแล้วกันแต่คุณหลวงยังอธิบายไม่ถูกแล้วฉันจะไปเข้าใจได้ยังไงอะไรก็ไม่รู้ชื่อก็เรียกยากเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็บอกไม่ถูกน่ากลุ้มจริงคุณหลวงเดี๋ยวก่อนคือเรื่องมันอย่างนี้แต่ก่อนนี้ในหลวงท่านอยู่เหนือกฎหมายแต่ต่อไปนี้เขาจะให้ในหลวงอยู่ใต้กฎหมายแล้วมันผิดอย่างไรแต่ก่อนฉันก็ไม่เคยเห็นท่านทำอะไรผิดกฎหมายสักทีฉันเคยรู้แต่ว่าในหลวงท่านออกกฎหมายเมื่อท่านเป็นคนออกกฎหมายแล้วจะเอาท่านมาอยู่ใต้กฎหมายได้อย่างไรที่แม่พลอยว่าท่านไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายก็ถูกแต่ถึงท่านจะทำผิดก็ไม่มีใครไปว่าอะไรท่านได้แต่ต่อไปนี้แม้แต่ในหลวงก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายก็เผื่อท่านไม่ยอมเล่าคุณหลวงก็ถึงว่าเธอน่าแม่พลอยปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านจะยอมหรือไม่ยอมถ้าท่านยอมก็ไปอย่างนึงแต่ถ้าท่านไม่ยอมก็จะไปอีกรูปนึงฉันจึงบอกไว้แต่แรกแล้วว่าเวลานี้ยังไม่มีใครจะรู้ว่าเรื่องมันจะไปยังไงกันแล้วเจ้านายพระองค์อื่นล่ะเขาจับเอาไปขังไว้หลายพระองค์แล้วพุทโธเอ้ยพลอยอุทานเพราะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะคะพลอยรู้ดีว่าในระยะหลังๆนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจในเจ้านายบางพระองค์และคนเหล่านั้นคงจะดีใจเมื่อรู้ว่าเจ้านายที่ตนไม่ชอบต้องประสบเคราะห์กรรมแต่สำหรับพลอยนั้นมีแต่ความรู้สึกสงสารและก็ห่วงใยถึงแม้ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าโชคร้ายต้องประสบเคราะห์พลอยก็มักจะสงสารอยู่แล้วตามปกติยิ่งเป็นเจ้านายที่พลอยรู้จักดีมาแต่เก่าก่อนเคยกราบไหว้ด้วยความเคารพเคยนึกถึงด้วยความนับถือเลื่อมใสเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นแก่เจ้านายจึงดูจะมีความรุนแรงเหมือนกับว่าเกิดขึ้นแก่ตัวพลอยเองขณะเดียวกันก็นึกปรงอนิจจังในยศวาสนาเจ้านายทุกพระองค์ที่พ่อเพิ่มบอกว่าเขาจับเอาไปขังเสียแล้วนั้นเพียงเมื่อวานนี้เองยังมีคนเคารพยำเกรงเป็นอย่างที่สุดแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็กลายเป็นผู้ต้องขังโชคชะตาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่มีความแน่นอนไม่มีใครจะคาดเดาได้ทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้เรื่องอย่างนี้ไม่มีเบาได้เสียละแม่พร้อยการพลิกแผ่นดินไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นของแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นอะไรต่ออะไรก็ต้องแรงตามไปด้วย
แม้แต่คนอย่างเราก็เถอะต่อไปนี้จะต้องระวังตัวอะไรมาทางไหนเราก็รู้ไม่ได้ฝั่งพ่อเพิ่มพลอยก็ยิ่งไม่สบายใจชั่วชีวิตนี้พลอยได้แต่เคยหวั่นเกรงต่อความไม่แน่นอนในอนาคตมาแล้วนักต่อนักแต่ความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงที่เคยผ่านมาแล้วนั้นดูจะเบาทั้งน้ำหนักและน้อยทั้งปริมาณเมื่อนำมาเทียบกับความไม่แน่นอนอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นคราวนี้ตาออสเดินเข้ามาในห้องพ่อออสรู้เรื่องแล้วหรือยังรู้แล้วครับคุณลุงผมรู้มานานแล้วด้วยซ้ำไปพ่อออสมาก็ดีแล้วจะได้อธิบายให้แม่เขาฟังเรื่องคนสติตูชั่นอะไรนี่น่ะลุงจะอธิบายก็พูดไม่เก่งเห็นจะยังไม่ต้องก็ได้จริงไหมครับคุณแม่ของอย่างนี้สอนกันครู่เดียวก็คงไม่รู้เรื่องผมว่ารอดูเข้าไปก่อนดีกว่าพอพลอยเห็นหน้าตาออดพลอยก็นึกอะไรออกขึ้นมาทันทีแล้วก็ตัวเย็นวาบไปหมดตาอั้นใช่ตาอั้นหายไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านตลอดคืนป่านนี้จะไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรก็ไม่รู้พ่อเพิ่มก็ดูเหมือนจะนึกขึ้นได้นะคะเมื่อเห็นหน้าตาออดก็เลยถามขึ้นลอยๆว่านี่พ่ออั้นไปไหนตาออดเหลียวมามองหน้าพลอยยิ้มๆแล้วก็นิ่งไม่ตอบอั้นเขาก็อย่างนี้แหละคุณหลวงบางทีก็ไปเที่ยวหาเพื่อนฝูงแล้วก็เลยค้างซะที่บ้านเพื่อนเขาก็ทำแบบนี้บ่อยๆเมื่อคืนนี้เขาก็คงไปกับเพื่อนแล้วก็คงไปค้างซะที่ไหนเขายังไม่ได้กลับบ้านเลยอ้อพอเพิ่มพูดขึ้นมาคำเดียวแต่คำว่าอ้อของพอเพิ่มคำเดียวนั้นไม่ใช่อ้อธรรมดาดูจะมีความหมายลึกซึ้งนั่นสิพี่อั้นเขาเพื่อนเยอะป่านนี้คงสนุกกันใหญ่แล้วออดพูดอะไรแม่ไม่เข้าใจพลอยพูดขึ้นเป็นทำนองอยากจะเตือนตาออดไม่ให้พูดมากแต่พ่อเพิ่มพอที่จะจับความได้พ่อออดหมายความว่าครับหมายความว่าอย่างนั้นลุงก็นึกอยู่แล้วเหมือนกันคุณหลวงตาออดนี่พูดเรื่องอะไรกันพลอยงงเพราะว่าถ้อยคำที่พ่อเพิ่มกับตาออดพูดกันนั้นมันมีนัยยะอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตาออดกับพ่อเพิ่มมองดูหน้ากันแล้วพ่อเพิ่มก็ตอบเสียงอ่อยๆว่าก็เรื่องที่ฉันเคยพูดกับแม่พลอยไว้ว่าพออั่นเขามีอะไรอะไรรู้เรื่องอยู่กับพวกที่คิดการวันนี้ด้วยนั่นแหละฉันไม่เชื่ออั่นเขาสาบานกับฉันแล้วว่าเขาไม่เคยคิดอะไรออดบอกแม่ว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้แม่ไม่เชื่พลอยเริ่มร้องไห้ในขณะที่ตาออดก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรออดก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรถูกถ้าออดบอกว่าไม่จริงออดก็ต้องพูดโกหกกับแม่เพราะออดเข้าใจว่าจริงพลอยเหลียวมองดูตาออดน้ำตาไหลพรากตาออดแกรู้ไหมว่าแกหาความพี่แกมากไปซะแล้วออดจะล้อเลียนหรือหาความอื่นๆแม่ก็ไม่ว่าเพราะแม่เห็นเป็นพี่น้องกันแต่คราวนี้ออดเล่นหนักไปเสียแล้วถึงกับหาว่าพี่เป็นกบฏมีอย่างเหรอพี่น้องคลานตามกันมาน่าจะรักกันนี่ออดกลับมาใส่ความพี่เขาอย่างร้ายแรงแม่ไม่มีวันเชื่อว่าลูกของแม่จะเป็นกบฏได้ถ้าอันเป็นได้ออดก็เป็นได้เหมือนกันเพราะเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันแท้ๆทำไมออดถึงไม่คิดดูบ้าง
ตาออดก้มหน้าถอนใจไม่รู้ว่าจะอธิบายให้แม่ของตนเข้าใจอย่างไรถูกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวว่าเป็นพี่เป็นน้องจะต้องเหมือนกันแม่พลอยแม่พลอยทำใจเย็นๆไว้หน่อยเรื่องไปยังไงมายังไงกันฉันก็บอกแล้วว่าไม่มีใครรู้ทั้งนั้นฉันพูดอะไรผิดพลั้งไปก็ยกให้ฉันเสียเถิดตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะกันแล้วพ่อเพิ่มก็ลากลับบอกว่าจะออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างวันนั้นทั้งวันผ่านไปด้วยความเงียบเหงาพลอยอยู่กับบ้านคนเดียวและไม่มีใครมาหาทุกคนในพระนครดูเหมือนจะระวังตัวเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านกรุงเทพในวันนั้นเหมือนกับคนที่กำลังอั้นหายใจรอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันต่อไปที่ทุกคนต่างตั้งตารอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปวันนั้นพลอยได้แต่เฝ้าคอยให้ตาอั้นกลับบ้านเพราะในความเห็นของพลอยตาอั้นเป็นคนเดียวที่จะทำความสงสัยต่างๆให้หายไปตาอั้นเป็นคนที่มีความรู้มีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะชี้แจงเรื่องต่างๆที่พลอยสงสัยให้เข้าใจได้พอเพิ่มนั้นสนใจแต่รายละเอียดต่างๆที่ผิดบ้างถูกบ้างแต่ถ้าจะให้พ่อเพิ่มอธิบายเหตุการณ์ต่างๆของรายละเอียดเหล่านั้นพ่อเพิ่มก็อธิบายไม่ได้ส่วนตาออดก็เด็กไปจนน่ารำคาญเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้พลอยแน่ใจว่าถึงอย่างไรตาอั้นก็จะต้องกลับบ้านวันนี้ตาอั้นคงไม่ทิ้งแม่ในเวลาที่บ้านเมืองคับขันแต่พลอยก็ต้องผิดหวังเพราะวันนั้นทั้งวันตาอั้นไม่กลับบ้านและรุ่งขึ้นอีกวันตาอั้นก็ยังหายหน้าไปจนกระทั่งเข้าคืนวันที่3พลอยก็ยังไม่ได้พบหน้าตาอั้นระหว่างวันที่2นั้นก็มีข่าวลือต่างๆเริ่มที่จะเข้าหูพลอยล้วนแล้วแต่เป็นข่าวไม่ดีทั้งสิ้นทำให้พลอยเกิดความกระวนกระวายใจบางก็ว่าในหลวงจะยกทหารหัวเมืองเข้ามาปราบกบฏจะต้องเกิดรบราฆ่าฟันเลือดนองแผ่นดินบางก็ว่าพวกที่คิดกบฏจะจับเจ้านายทั้งหมดใส่เรือไปถ่วงน้ำเสียกลางทะเลบางก็ว่าจะมีการริบทรัพย์เจ้านายตลอดจนของคนมั่งมีข่าวทุกข่าวล้วนแล้วแต่น่ากลัวดูเหมือนว่าจะเกิดจากความคิดความต้องการของคนที่เจตนาจะก่อให้เกิดความตระหนกตกใจแก่ผู้ที่ได้ฟังมากกว่าอย่างอื่นส่วนตาออดนั้นตั้งแต่ถูกพลอยดุตาออดก็หลบๆหน้าถึงจะพบกันเวลากินข้าวตาออดก็ไม่พูดถึงเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่จะหาเรื่องอื่นมาคุยจนพลอยทนไม่ไหวต้องถามขึ้นเองในตอนกินข้าวเย็นวันที่2หลังจากเกิดเหตุว่าออดรู้บ้างไหมว่าพี่อั้นเขาอยู่ที่ไหนออดพูดไปเดี๋ยวคุณแม่ก็จะดุอีกตาออดพูดทำนองเพ้อแต่ในสายตานั้นมิได้มีร่องรอยของความน้อยใจในการที่ถูกพลอยดุนะคะเหมือนกับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของพลอยมากกว่าออดจะถือแม่หน่อยเลยแม่กำลังตกใจก็เอะอะไปอย่างนั้นถามจริงๆเถิดออดรู้บ้างไหมว่าพี่อั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนพี่อั้นไม่ใช่คนที่จะไปเที่ยวเล่นในยามนี้ที่พี่อั้นเขายังไม่กลับบ้านก็แสดงว่าพี่อั้นต้องติดธุระหรือว่ามีการงานที่จะต้องทำลูกเห็นว่าคุณแม่ไม่ควรจะวิตกอีกหน่อยพี่อั้นก็จะกลับมาเองแม่อยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละถ้าเผื่อออสรู้แม่ก็อยากให้ไปถามข่าวให้แน่ออสไม่รู้จริงๆว่าพี่อั้นเขาอยู่ที่ไหนเพราะไม่ได้ออกจากบ้านเลยในระหว่างนี้แต่ออสพอจะเดาได้ว่าพี่อั้นอยู่ที่ไหนถ้าเขาอยู่ที่นั่นจริง
ลูกก็คงจะเข้าไปตามเขาไม่ได้ในขณะที่พลอยกำลังจะต่อว่าต่อขานตาออสว่าชอบพูดอะไรเป็นปริศนาฟังไม่เข้าใจก็พอดีตาอั้นเดินเข้ามาในห้องตาโรยหัวยุ่งเหมือนคนอดนอนแต่แววตาและใบหน้ามีร่องรอยแห่งความปิติอิ่มเอิบเหมือนกับว่าได้ทำงานอย่างหนักมาจนเหน็ดเหนื่อยและงานนั้นบังเกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอันมาพอดีทีเดียวแม่กำลังพูดถึงอยู่กับออสเดี๋ยวนี้เองพลอยดีใจในขณะที่ตาอั้นยิ้มกวาดตามองอาหารบนโต๊ะแม้หิวจังมาถึงพอดีต้องขอกินข้าวให้อิ่มสักมื้อพลอยรีบตักข้าวให้ลูกด้วยความดีใจแต่ออสยิ้มกับพี่ชายแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีด้วยนะพี่อั้นขอบใจออสขอบใจพี่นึกแล้วว่าออสคงเข้าใจแล้วก็พอใจเพราะคนที่มีการศึกษาอย่างเราจะต้องพอใจทุกคนต่อไปนี้เมืองไทยจะไม่มีวันเหลียวหลังกลับอีกเป็นอันขาดออสเองก็มีวิชาความรู้ต้องเข้ามาช่วยกันบ้างมีข่าวอะไรบ้างไหมพี่อั้นทุกอย่างคงเรียบร้อยดีมีข่าวดีที่สุดในหลวงตกลงยอมแล้วมีพระราชโทรเลขมาว่าทรงเห็นด้วยที่จะมีธรรมนูญปกครองแผ่นดินและทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์ใต้ธรรมนูญต่อไปเป็นอันว่าฝ่ายเราถูกตลอดมาพี่โล่งใจมากอยู่ๆตาออสก็ถามตาอั้นขึ้นว่าพี่อั้นนึกว่าในหลวงท่านจะไม่ทรงยอมเหรอก็ไม่แน่ในตอนแรกใครจะไปรู้แปลกเราคิดไว้แต่แรกว่าท่านไม่ทรงขัดข้องอย่างแน่นอนทำไมออสตาอั้นถามแล้วก็ตักข้าวใส่ปากก็พี่อั้นพูดเองว่าคนที่มีการศึกษานั้นจะต้องเข้าใจแล้วก็พอใจพี่อั้นก็รู้ดีว่าในหลวงท่านก็ทรงเป็นคนมีการศึกษาและดูเหมือนว่าจะทรงมีการศึกษาดีกว่าคนอย่างเราๆซะอีกแต่อันก้มหน้าไม่ตอบกินข้าวเงียบๆไปอีกสักครู่ใหญ่ก่อนจะพูดขึ้นว่าออสพี่อยากจะเตือนอะไรสักหน่อยเพราะเราก็เป็นพี่น้องกันเตือนว่าอะไรพี่อันพี่อยากจะเตือนว่าต่อไปนี้ออสจะพูดจะจาอะไรก็ขอให้ระวังปากระวังคอบ้างจะพูดอะไรตามใจตัวอย่างแต่ก่อนไม่ได้พี่ไม่อยากให้ออสต้องลำบากแล้วกันพี่อั้นออสก็อยากจะเตือนพี่อั้นเหมือนกันเตือนมาเถิดออสพี่ยินดีรับฟังเสมอออสอยากจะเตือนพี่อั้นว่าพี่อั้นควรจะระวังอย่าพูดอย่างนี้ให้ใครได้ยินอีกคนเขาจะหมดความเลื่อมใสทำไมเอ้าก็เราเปลี่ยนการปกครองสมัยเก่ามาเป็นเดโมคราซีภาษาไทยจะเรียกกันว่าอะไรออสก็ยังไม่รู้แต่การปกครองแบบใหม่นี้เขารับรอง freedom of speech เสรีภาพในการพูดหรืออะไรนั่นแหละสมัยก่อนใครพูดไม่ดีท่านเอามะพร้าวห้าวยัดปากสมัยนี้ยังจะทำอย่างนั้นอีกหรือถ้าเปลี่ยนกันมาทั้งทียังจะไปเที่ยวเตือนไม่ให้พูดได้ตามใจอย่างแต่ก่อนก็เสียหลักกันหมดกลายเป็นขัดคอตัวเองจะดีหรือพี่อั้นปรากฏว่าแทนที่ตาอั้นจะโกรธกลับหัวเราะอย่างอารมณ์ดีออสอย่าเพิ่งใจเร็วเกินไปของทุกอย่างจะต้องมาเองตามลำดับแล้วก็โดยเร็วที่สุดแต่ออสอย่าลืมว่าเราเพิ่งจะเปลี่ยนมาได้ยังไม่ถึง3วันดียังอยู่ในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อก็ต้องระวังกันไปก่อนเป็นธรรมดาในขณะที่2พี่น้องคุยกันพลอยนั่งฟังอยู่ที่หัวโต๊ะเกือบจะไม่รู้เลยว่าลูกสองคนเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันใจนั้นนึกแต่อย่างเดียวว่าตาอั้นกลับมาแล้วโดยปกติสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ควรแก่การยินดีมากกว่าอย่างอื่นตาอั้นจะได้ไปทำอะไรมาแล้วก็ช่างตาอั้นกับตาออสจะพูดกันด้วยเรื่องอะไรก็ช่างแต่ถ้าพลอยไม่รีบห้ามซะสองคนนี้ก็อาจจะต้องเถียงกันและในที่สุดอาจจะกลายเป็นเรื่องบาดหมางแทนที่จะเป็นเรื่องดีใจเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสองคนพี่น้องนี่คุยกันทีไรต้องทะเลาะกันทุกทีเปลี่ยนคุยกันเรื่องอื่นเถอะตาอั้นและตาออสหัวเราะขึ้นมาพร้อมๆกัน
ขอโทษเถิดพี่อั้นออสก็หนักเสรีภาพไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกออสพี่ดีใจที่ออสสนใจต่อไปจะได้ช่วยกันทำงานต่อไปนี้ทุกคนจะมีโอกาสทำงานให้บ้านเมืองได้เต็มที่ไม่ถือว่าใครเป็นลูกท่านหลานเธออีกต่อไปยิ่งคนที่มีการศึกษาอย่างออสเราต้องยิ่งต้องการมากออสลองคิดดูให้ดีๆถ้าเผื่ออยากเข้าทำงานที่ไหนพี่ก็พอจะมีหนทางฝากฝังกับเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ได้พลอยรีบมองดูตาออสเป็นเชิงห้ามให้ระงับปากระงับคำไม่ให้โต้ตอบแต่ออสก็รู้ใจไม่โต้ตอบก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อไปคืนนั้นตาอันกินข้าวเหมือนกับคนหิวระหว่างกินก็ไม่ได้พูดเรื่องราวอะไรมากเท่าไหร่นักพลอยเองก็ยังไม่อยากถามอะไรตาอันมากนักเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอใจแต่เพียงเห็นตาอั้นกลับบ้านโดยไม่มีอันตรายและไม่มีคดีใดๆติดตัวพลอยก็ยินดีตามประสาแม่ลูกปลอดภัยลูกกลับบ้านแค่นี้แม่ก็เป็นสุขแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อพลอยเห็นว่าได้เวลาอันสมควรพลอยก็ถามตาอั้นขึ้นเองว่าอั้นยังไม่ได้เล่าให้แม่ฟังเลยว่าวันที่เกิดเหตุนั้นอั้นหายไปไหนและไปทำอะไรมาบ้างแต่อั้นตอบว่าผมไม่ได้ทำอะไรมากหรอกคุณแม่เคราะห์ดีที่ทุกอย่างเรียบร้อยแต่ตอนแรกก็ต้องคอยระวังกันอยู่พลอยก็เลยถามต่อว่าอั้นรู้เรื่องกับเขามาตั้งแต่แรกเหรอเมื่อพลอยถามตรงๆตาอั้นถึงกับหลบสายตาแล้วก็ตอบอ้อมแอมถ้าจะว่ารู้ก็รู้แต่ผมก็ไม่ใช่คนต้นคิดต้นอ่านอะไรหรอกครับวันนั้นก็มีผู้ใหญ่ที่ผมนับถือท่านเรียกผมไปใช้ผมจึงได้ไปมิฉะนั้นผมก็คงไม่เกี่ยวพลอยรู้ดีว่าลูกชายคงจะอายที่ได้เคยปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องถึงกับทำท่าว่าจะสบถสบานเรื่องมันแล้วก็แล้วไปแม่ก็โล่งใจที่เรียบร้อยไปได้ไม่มีอะไรมากแต่แม่อยากจะเตือนอะไรสักหน่อยถึงอั้นไม่อยากจะบอกแม่อั้นก็ไม่ควรกับจะต้องสาบานเคราะห์ดีที่วันนั้นแม่ห้ามไว้ทันต่อไปขออย่าทำอีกผิดพลาดจะไม่เป็นสิริมงคลกับตัวคุณแม่ยังเห็นผมคิดกบฏอยู่อีกหรือเปล่าแม่เองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรคุณแม่ฟังผมพูดให้ดีๆถึงแม้ว่าจะได้สาบานต่อคุณแม่ไปจริงผมก็ยังไม่เห็นว่าจะผิดคำสัตย์ที่ตรงไหนผมไม่ถือว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นกบฏเพราะคนที่คิดการนั้นเจตนาดีต่อบ้านเมืองอยากจะให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเขาอื่นจึงได้ทำไปผมเชื่อว่าคนที่ทำไปนั้นต่างก็จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับคนอื่นๆคนที่เป็นชั้นหัวหน้านั้นส่วนมากก็เคยได้รับพระมหากรุณามาทั้งนั้นบางคนก็มีเจ้านายชุบเลี้ยงมาหลายชั่วคนถ้าจะว่าไปท่านเหล่านั้นก็คงจะระลึกถึงพระเดชพระคุณเช่นเดียวกับเราและก็ตระกูลของเราแต่เมื่อมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองบังคับอยู่ก็จำใจต้องทำไปถึงจะกระทบกระเทือนและก็ฝืนความรู้สึกอยู่บ้างก็ต้องทำถ้าหากว่าเป็นกบฏจริงก็คงจะคิดทำอันตรายต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวและทำร้ายเจ้านายในพระราชวงศ์แต่นี่ก็เปล่ายังคงยกย่องอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ขอพระราชทานธรรมนูญการปกครองแผ่นดินให้เหมือนประเทศอื่นที่เจริญแล้วเท่านั้นเมื่อพระราชทานแล้วทุกคนก็พอใจยิ่งเพิ่มความจงรักภักดีขึ้นไปอีกทำอย่างนี้ผมไม่เรียกว่ากบฏผมจึงกล้าสาบานต่อคุณแม่และได้ขอพรคุณแม่ไว้ด้วยว่าถ้าผมจะทำการใดเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองก็ขอให้ผมมีแต่ความเจริญต่อไปคุณแม่ก็ให้พรผมแล้วแต่แม่ได้เห็นประกาศในวันแรกประกาศวันนั้นแม่เห็นว่าไม่จริงและก็ดูรุนแรงเหลือเกิน
ผมก็เห็นว่าอย่างนั้นเหมือนกันใจจริงผมก็ไม่ชอบแต่ก็จะทำยังไงได้เมื่อคิดการใหญ่ถึงเพียงนั้นก็จำต้องทำให้คนเห็นด้วยแต่แรกต้องทำให้เห็นว่ามีเหตุผมก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปจริงแต่ก็เข้าใจว่าคงจะได้มีการขอพระราชทานอภัยโทษถ้าทำผิดไปแล้วยอมรับก็น่าจะให้อภัยกันได้และต่อไปนี้ผมอยากจะขออะไรคุณแม่สักอย่างได้สิลูกอันอยากได้อะไรพลอยรีบตอบทันทีเพราะดีใจที่ได้เปลี่ยนเรื่องพูดถ้าคุณแม่จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นขออย่าเรียกว่ากบฏฟังดูแล้วแสลงหูแสลงใจนักคนอื่นเขาได้ยินเข้าเขาก็คงไม่ชอบแล้วอั้นจะให้แม่เรียกว่าอะไรเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแม้ยาวจริงอั้นแม่จะจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าอยากจะให้เรียกสั้นๆก็เรียกว่าปฏิวัติแต่อั้นตอบสั้นๆแล้วก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นในระหว่างที่เหตุการณ์ยังไม่เรียบร้อยนั้นพลอยไม่ได้พบช้อยเลยแต่ต่อมาช้อยก็ออกจากวังมาหาเช่นเคยและเมื่อได้พบกันช้อยก็บอกว่าเฮ้อวันนั้นฉันตกใจแทบตายนะแม่พลอยช้อยก็ทำเป็นขวัญอ่อนไปได้ฉันไม่เห็นมีเรื่องจะตกอกตกใจอะไรเลยเราก็อยู่ของเราเฉยๆใครเขาจะมาทำอะไรเราอ้าวก็ไม่พลอยอยู่ที่บ้านจะเป็นอะไรไปฉันมันเป็นคุณข้างในอยู่ในวังพอเกิดเรื่องเข้าเขาก็ปิดประตูวังตายทีเดียวไม่เปิดไปตั้งสองวันดูเป็นเรื่องใหญ่โตน่าตระหนกตกใจเสียจริงๆแต่ที่เขาขวัญอ่อนกว่าฉันเขาก็ดัดจริตดีดดิ้นกันไปต่างๆทำเอาฉันที่ขวัญเสียไปหมดเอาเถอะเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วสิ้นเคราะห์ไปทีจะเรียบร้อยจริงๆหรือพลอยฉันได้ยินอะไรแปลกๆอยู่นะเพราะฉันรู้จักคนมากแต่ก็ว่าเถอะแม่พลอยนี่ช่างมีบุญไม่ตกไม่ถอยเสียเลยดีทุกสมัยน่าชมจริงทีเดียวฉันไม่เห็นจะจริงเลยช้อยเอาอะไรมาพูดบุญวาสนาอะไรกันเอาจริงๆนะแม่พลอยฉันจะบอกให้เมื่อแม่พลอยยังเด็กจนโตเป็นสาวหน้าตาก็ดีเจ้านายก็โปรดปรานใครๆก็รักจนมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นคนสวยคนดีพอมีเรือนแม่พลอยก็ได้ผัวเศรษฐีแล้วก็มามีบุญได้เป็นถึงพระน้ำพระยาเป็นใหญ่เป็นโตต่อกันมาถึงสองแผ่นดินพอถึงแผ่นดินนี้ก็มาดีที่ลูกทำไมดีที่ลูกคนไหนกันช้อยอ่ะก็ฉันได้ยินเขาว่ากันว่าพ่ออันเป็นผู้ก่อการไม่ใช่หรือเขาไม่เคยบอกฉันว่าเขาเป็นผู้ก่อกิจก่อการอะไรสักทีอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ได้ติดได้ดีอะไรกับเขาหรอกฉันว่านะพ่ออันนี่จะต้องเป็นผู้มีบุญสักวันหนึ่งแม่พลอยไม่ต้องกลัวหรอกช้อยพูดสรุปความไปตามความเห็นของตนและพลอยก็สังเกตเห็นว่าช้อยนั้นดูเหมือนจะเริ่มเห็นตาอั้นเป็นผู้มีบุญบารมีไปจริงๆเพราะตั้งแต่นั้นมาเวลาช้อยพบปะกับตาอั้นก็มักจะสำรวมเป็นพิเศษไม่พูดจาเล่นหัวเป็นกันเองอย่างป้าหลานเหมือนแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงของคนอื่นต่อตาอั้นก็ใช่ว่าจะมีแต่ช้อยคนเดียวคือคนอื่นๆเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีที่มีต่อตาอั้นด้วยเช่นหลวงโอสถและคุณเชยก็ไม่ห่วงใยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตาอั้นผู้เป็นหลานชายเหมือนแต่ก่อนพ่อเพิ่มและตาออสก็มักจะมีเรื่องซุบซิบคุยกันเบาๆอยู่เสมอแต่พอตาอั้นเดินเข้ามาทั้งสองคนก็จะเปลี่ยนเรื่องพูดคนที่เปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งคือคุณอุ่นเพราะคุณอุ่นเริ่มแสดงกิริยาพี่นอบพี่เทาต่อตาอั้นคล้ายๆกับที่เคยทำต่อคุณเปรมดูเหมือนว่าจะยิ่งไปกว่าด้วยซ้ำทำให้พลอยนึกรำคาญอยู่ครันๆคนที่ไม่เปลี่ยนดูเหมือนจะมีแต่ประภัยซึ่งยังคงนับถือเลื่อมใสตาอั้นอย่างเคยไม่มีน้อยลงแล้วก็ไม่มากขึ้นเพราะจะมากไปอีกไม่ได้เสียแล้ว
ด้วยว่าประภัยนั้นนับถือตะอั้นเสียจนสุดยอดคือไม่สามารถจะนับถือมากไปกว่านี้ได้อีกแล้วนะคะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองตะอ้นก็เงียบหายไปมิได้เยี่ยมกลายมาเลยจนเวลาผ่านไปได้2เดือนเศษตะอ้นจึงได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็บอกกับพลอยว่าจะอยู่บ้านสัก 3-4 วันเป็นอย่างช้าที่สุดนับแต่วันแรกที่ตะอ้นมาอยู่บ้านพลอยก็รู้ทันทีว่าตะอ้นมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นอย่างรุนแรงตอนที่นั่งกินข้าวกลางวันในวันแรกที่มาถึงตาอั้นยังไม่กลับจากงานตาอ้นก็คุยกับตาออดพี่เสียดายเหลือเกินออดที่วันนั้นพี่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพพี่อ้นจะทำไมถ้าพี่อยู่เป็นได้เห็นกันพี่ไม่ยอมแน่ๆพี่เป็นนายทหารถือน้ำพิพัฒน์สัตยามาแล้วถึงอย่างไรก็ต้องเห็นดีกันไปข้างหนึ่งพี่อ้นคนเดียวจะไปทำอะไรเขาได้คนอื่นเขาเห็นดีทางนั้นเป็นก่ายเป็นกองตาออดท้วงเธอหน้าถ้ามีคนจริงเปิดเผยออกมาในวันนั้นสักคนหนึ่งพี่ก็เชื่อว่าจะมีคนตามมากอยู่เหมือนกันพี่คนหนึ่งล่ะที่ไม่ยอมเสียน้ำสาบานที่ถวายในหลวงไว้เป็นตายอย่างไรก็จะต้องสู้กันพักหนึ่งไม่ให้เสียชื่อว่าปล่อยให้เขาทำได้ข้างเดียวไม่มีใครคิดสู้เลยก็ในหลวงท่านทรงยอมเรียบร้อยไปแล้วพี่อ้นจะคิดมากไปทำไมท่านยอมด้วยสมัครพระทัยหรือเปล่าเล่าพี่ว่าท่านสงสารราษฎรของท่านไม่อยากให้ต้องรบพุ่งฆ่าฟันกันมากกว่าท่านเป็นในหลวงท่านจะมีรับสั่งให้คนรบกันไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสู้เอาเองก็ท่านว่าท่านทรงเห็นด้วยกับการปกครองแบบนี้นะพี่อ้นก็ไม่แน่นักพี่เห็นว่ายังไม่ถึงเวลาคืนวันนั้นเองตาอั้นก็ได้พบกับตาอ้นพบกันที่โต๊ะกินข้าวพลอยสังเกตเห็นว่าตาอ้นมีท่าทีแค้นเคืองต่อน้องชายจนออกนอกหน้าตาอั้นพูดด้วยตาอ้นก็ทำเฉยเมยบางทีเสียไม่ได้ก็พูดแต่คำสองคำฝ่ายตาอั้นก็ไม่ได้ทันสังเกตถามตาอ้นขึ้นว่าเออพี่อ้นนายทหารทางอยุธยาเขาว่าอย่างไรกันบ้างว่าอะไรเรื่องอะไรตาอ้นถามเสียงคุณๆก็เรื่องการปกครองที่เปลี่ยนมาเป็นอย่างทุกวันนี้ไงเราอยากรู้ว่าเขาเห็นดีกันด้วยมากไหมคนอื่นเขาจะนึกอย่างไรเราไม่รู้ด้วยเรารู้แต่ว่ามีนายทหารคนหนึ่งละที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างมากคือตัวเราเองอ้าวทำไมล่ะพี่อ้นบอกเราบ้างสิจะบอกให้ก็ได้ง่ายนิดเดียวเราไม่เคยคิดกบฏแล้วก็ไม่ชอบคนที่คิดกบฏพี่อ้นว่าใครคิดกบฏคราวนี้ตาอั้นถามอย่างเอาจริงใครก็แล้วแต่ที่มันผิดน้ำพิพัฒน์สัตยาถือเป็นกบฏทั้งนั้นถึงจะเป็นพี่น้องสนิทกันเพียงไรก็ต้องถือว่าขาดกันก็ตามแต่ใจตาอั้นพูดพลางลุกขึ้นยืนถ้าไม่อยากจะคบกันก็ตามใจเพราะถึงอย่างไรพี่อ้นก็ไม่ใช่ลูกคุณแม่เท่านั้นเองตาอ้นลุกขึ้นยืนปัดถ้วยแก้วตกดังเปรืองกัดกรามแน่นแล้วก็จ้องหน้าตาอั้นเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อตาออดเพ่นตามเข้าไปยืนข้างๆจับแขนตาอ้นไว้ทั้งสองข้างตาอั้นอั้นพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ไม่ยอมขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้ตาอั้นมองดูหน้าพลอยทีนึงดูหน้าตาอ้นแล้วก็ดูหน้าตาออดตาออดขยิบตาด้วยเพื่อให้ตาอั้นตามใจแม่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งตาอั้นก็บอกว่าเพื่อคุณแม่ผมยอมขอโทษผมขอโทษเถิดพี่อ้นตาอั้นพูด
แล้วก็ปลีกตัวออกจากห้องไปทิ้งให้ตาอ้นยืนกัดกรามอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็มาซบหน้าลงบนตักของพลอยร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเครียดแค้นสุดขีดพลอยได้แต่นั่งตะลึงมองไปข้างหน้ามือหนึ่งลูบหัวตาอ้นเบาๆเป็นเชิงปลอบโยนเสียงคุณเปรมพูดมาจากที่ไกลแสนไกลแววเข้าหูว่าลูกฉันเองแม่พลอยไอ้อ้นแม่พลอยอยากได้ฉันก็ยกให้แม้ว่าชีวิตของพลอยจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์มาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่พลอยก็ไม่เคยนึกฝันว่าจะต้องมาเห็นลูกๆทะเลาะกันแสดงอาการอาฆาตเคียดแค้นกันอย่างที่ได้เห็นในคืนวันนั้นพลอยรู้ดีว่าเรื่องที่ผิดพ้องหมองใจกันนั้นมิได้สิ้นสุดลงตามคำขอโทษของตาอั้นพลอยรู้ดีอีกว่าตาอ้นพูดจาด้วยถ้อยคำที่บาดใจน้องชายจนไม่สามารถจะให้อภัยกันได้ง่ายๆส่วนตาอั้นเองก็ได้ตอบโต้พี่ชายด้วยถ้อยคำที่รุนแรงกระทบมาถึงพลอยในข้อที่ว่าไม่ใช่แม่ของตาอ้นอันเป็นจุดอ่อนแอที่สุดของตาอ้นที่ทำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจไปจนวันตายพลอยนั่งลูบหัวตาอ้นไปพลางก็คิดไปพลางไม่เข้าใจว่าทำไมตนจึงตกอยู่ในที่นั่งลำบากถึงเพียงนี้จริงๆแล้วพลอยเห็นใจตาอั้นเป็นที่สุดเพราะได้ยินอยู่กับหูว่าตาอ้นเป็นคนพูดจาระรานน้องชายขึ้นก่อนแล้วก็เป็นคนพูดจาด้วยถ้อยคำที่พลอยรู้ว่าแสลงหูตาอั้นเป็นที่สุดนะคะเพราะว่าตาอั้นเนี่ยถึงกับเคยขอร้องพลอยว่าอย่าใช้คำว่ากบฏดังนั้นการที่ตาอั้นโกรธตาอ้นก็เป็นสิ่งที่พลอยควรจะเห็นใจเพราะว่าตาอ้นเนี่ยได้รุกรานเอากับน้องก่อนจนที่สุดที่จะอดทนต่อไปแต่คำตอบของตาอั้นในตอนสุดท้ายที่บอกว่าตาอ้นไม่ใช่ลูกของพลอยก็ทำให้พลอยต้องกลับมาเห็นใจตาอ้นแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยต้องแสดงกิริยาอาการว่าสงสารแล้วก็เห็นใจตาอ้นต้องดุต้องขึ้นเสียงกับตาอั้นเพราะว่าถ้าพลอยมิได้ทำไปเช่นนั้นพลอยก็อาจจะต้องถูกตาอ้นและคนอื่นตำหนิว่าไม่เป็นธรรมดีแต่ถือหางลูกในไส้ของตนและที่ร้ายที่สุดก็คือตัวพลอยเองก็จะตำหนิตนเองในทำนองเดียวกันตั้งแต่พลอยรับตาอ้นจากมือคุณเปรมมาในวันที่แรกพบความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับตาอ้นก็อยู่ในฐานะแม่กับลูกแท้ๆไม่เคยรู้สึกเป็นอื่นเลยแต่คราวนี้ตาอั้นได้ยกเอาความจริงที่ทุกคนได้พยายามปิดบังแต่แรกเริ่มขึ้นมาพูดตาอั้นก็เท่ากับว่าบังคับมัดมือพลอยให้ต้องเข้ากับตาอ้นทันทีเพราะถ้าพลอยไม่ทำเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับตาอ้นก็คงจะเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงและก็คงจะเป็นเช่นนั้นไปจนวันตายจากกันแต่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งยังสะกิดพลอยอยู่ในหัวใจเป็นความรู้สึกที่เร้นลับและพลอยก็ไม่กล้ายอมรับกับตัวเองความรู้สึกนั้นคือความเห็นใจที่พลอยมีต่อตาอ้นในความคิดเห็นอันรุนแรงเร่าร้อนไปด้วยความซื่อสัตย์กตัญญูคิดถึงผู้มีพระคุณคิดถึงคำสัตย์สาบานพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อความซื่อสัตย์กตัญญูของตนความรู้สึกเช่นนี้มีอยู่ในตัวพลอยโดยสมบูรณ์เพราะการอบรมและสติที่ถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่ปางบันมิรู้กี่ชั่วคนยังฝังแน่นอยู่ในหัวใจเหมือนกับได้ถูกตรึงเอาไว้ด้วยตะปูเหล็กดอกใหญ่ถ้าตาอ้นพูดจาแสดงความรู้สึกเช่นนี้ต่อคนอื่นมิใช่ตาอั้นซึ่งเป็นลูกในไส้ของพลอย
พลอยก็คงจะมีแต่จะยิ่งรักยิ่งนิยมแล้วก็นับถือน้ำใจอันห้าวหาญของตาอ้นยิ่งไปกว่าเดิมแต่เมื่อมองอีกทางหนึ่งก็ลูกในไส้มองอีกทางหนึ่งก็ลูกเลี้ยงซึ่งพลอยจำเป็นจะต้องรักเท่าลูกในไส้เพื่อรักษาดุลยภาพในใจของตนไว้พลอยได้แต่ทอดถอนใจแล้วก็นั่งตะลึงไม่รู้ที่จะออกปากพูดจาว่าอะไรได้แต่อ้นเอาหน้าซบกับตักแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นคุณแม่เป็นแม่ของผมคนเดียวผมไม่มีที่ไหนอีกถูกแล้วอ้นลูกแม่แม่มีอ้นเป็นลูกคนแรกแม่ไม่เคยรักใครมาก่อนมากกว่าอ้นไปเลยอ้นรักแม่อ้นอย่าไปถือน้องคนเรามีปากคำกันอารามโมโหนึกจะพูดอะไรก็พูดออกมาไม่ทันยั้งคิดน้องยังเด็กกว่าอ้นถ้าเห็นกับแม่ก็ขอให้ยกให้น้องเสียเถิดตาอ้นลงกราบพลอยกับตักแล้วก็เดินหายเข้าห้องไปไม่พูดจาว่าอะไรตาออดยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวพลอยก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมสายตาทอดเหม่อมองออกไปข้างหน้าอีกครู่หนึ่งตาออดก็เข้ามาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเอามือโอบหัวเข่าพลอยไว้แล้วก็บอกว่าทูลหัวของลูกตั้งแต่นี้ไปแม่จะต้องทำใจให้แข็งไว้เสมอปล่อยให้ใจอ่อนไม่ได้เป็นอันขาดทำไมเหรอออดเพราะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราก็ดีเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ก็ดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดปัญหาเกิดความผิดพ้องหมองใจถ้าคนใจไม่แข็งก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่ออสตอบช้าช้าเหมือนกับจะพยายามอธิบายให้พลอยเข้าใจแต่พลอยก็ยังไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจออสอะไรจะมาแทรกแซงอะไรจะทำให้ต้องผิดพ้องหมองใจกันแม้แต่ในครอบครัวเราซึ่งเคยแต่รักกันการเมืองแต่ออสตอบแล้วก็เอามืออันเย็นเฉียบของพลอยไปทาบไว้ที่แก้มของตนแม่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆเรามีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนอ้นอั้นออสประภัย4คนเท่านั้นพี่น้องกันรักกันมาตลอดแล้วอยู่ๆก็มีอะไรเข้ามาทำให้ต้องแตกแยกถึงกับต้องโกรธกันอย่างเมื่อกี้ออดบอกแม่ว่ามีของใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องออดเรียกว่าการเมืองอะไรกันการเมืองแม่ไม่รู้จักออดต้องช่วยสอนแม่บ้างแม่แก่เต็มทีออดแก่เกินไปไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันที่ไหนออดต้องคอยบอกแม่แม่จะได้ทำตัวให้ถูกเล่าให้แม่ฟังทีเถอะว่าการเมืองเป็นยังไงเขาทำกันยังไงพูดยากเหลือเกินทูลหัวของลูกลูกก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรถูกเหมือนกันแต่ก่อนนี้เมืองไทยเราไม่มีการเมืองทุกคนก็ได้แต่ตั้งหน้าทำงานโดยเฉพาะของตนใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปความคิดความเห็นที่จะมีก็มีแต่เพียงในกรอบของการงานอย่างพี่อ้นนั้นแต่ก่อนถ้าจะนึกอะไรก็นึกถึงเรื่องทหารพี่อั้นก็นึกถึงเรื่องกฎหมายทั้งสองคนไม่มีวันจะขาดกันได้เพราะทางที่จะใช้ความคิดเห็นนั้นไปคนละแนวกันแต่เดี๋ยวนี้ทั้งพี่อ้นและพี่อั้นมีทางที่จะใช้ความคิดเห็นกว้างขวางแต่ก่อนมากคือใช้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองได้เมื่อทั้งสองคนใช้ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละแนวอย่างแต่ก่อนถ้าความคิดนั้นตรงกันก็ดีไปถ้าไม่ตรงกันก็เกิดเรื่องอย่างที่แม่ได้เห็นแล้วถ้าจะให้ลูกบอกให้รวบรัดว่าการเมืองคืออะไรลูกก็บอกไม่ถูก
พราะการเมืองเป็นของกว้างขวางเกินกว่าที่ลูกจะรวบรัดให้เข้ามาอยู่ในขอบของถ้อยคำเพียง 2-3 คำได้ลูกบอกได้แต่ว่าถ้าจะพูดในทางที่ดีการเมืองก็ทำให้คนได้มีความคิดความเห็นกว้างขวางให้คนได้มีจิตใจสูงมีความมานะบากบั่นอดทนต่อความทุกข์และก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเห็นว่าถูกการเมืองทำให้คนได้พอใจว่าตนได้เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดทำให้รู้สึกว่าตนได้เกิดมาเป็นคนโดยสมบูรณ์เป็นนายตัวเองบังคับตัวเองไม่มีเจ้านายอื่นมาคอยบังคับมองทางด้านดีการเมืองก็เป็นของดีนักหนาแต่ถ้าจะมองทางแง่ร้ายการเมืองก็น่ากลัวอยู่เพราะการเมืองทำให้คนต้องรบราฆ่าฟันกันทำให้พ่อทะเลาะกับลูกผัววิวาทกับเมียพี่ทะเลาะกับน้องการเมืองทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างคนกับคนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดบาดหมางอาฆาตพยาบาทกันไปตลอดชีวิตบางเวลาการเมืองก็หามิตรได้มากแต่บางครั้งการเมืองก็ทำให้เราต้องเสียมิตรไปจนหมดตลอดจนทำให้ต้องเสียทรัพย์สมบัติติดคุกติดตารางแล้วก็เสียแม้แต่ชีวิตก็เมื่อรู้อยู่ว่าไม่ดีแล้วเข้าไปหามาใส่บ้านใส่เมืองทำไมพลอยถามอย่างสงสัยถึงคราวที่จะมามันก็มาของมันเองไม่มีใครหาแล้วก็ไม่มีใครห้ามได้บ้านเมืองก็เหมือนกับคนที่ต้องเติบโตเปลี่ยนแปลงไปถ้าการเมืองไม่มาถึงวันนี้ก็จะต้องมาถึงในวันอื่นจงได้ลูกเป็นห่วงอยู่แต่ว่าในระยะที่มาถึงใหม่ๆนี้ก็คงจะต้องพากันลำบากไปเสียหลายคนเท่านั้นเองแล้วทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นล่ะออสแม่จำได้ไหมครั้งหนึ่งเมื่อลูกยังเด็กๆลูกเคยเรียกให้แม่ไปดูที่บ่อน้ำข้างบ้านเราเพราะวันนั้นปลาผุดขึ้นมาเต็มบ่อแม่บอกให้ลูกฟังว่าเพราะปลามันได้น้ำใหม่มันก็เลยผุดขึ้นมาด้วยความระเริงแต่อีกประเดี๋ยวเดียวก็มีคนเอาแหเอาสวิงมาทอดมาช้อนเอาไปกินเสียตั้งหลายตัวเรื่องที่ลูกยังจะได้นั้นจะเปรียบกับเรื่องที่กำลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้การเมืองมาถึงใหม่ก็เหมือนกับน้ำใหม่จะต้องมีคนจำนวนมากที่หลงระเริงไปไม่ทันระวังตัวเหมือนกับปลาได้น้ำใหม่ใครเผลอตัวก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกับปลาอันเขาก็เคยบอกแม่เหมือนกันว่าตอนนี้ต้องระวังตัวเพราะยังอยู่ในเวลาที่เขาเรียกกันว่าหัวเลี้ยวหัวต่อพี่อันพูดถูกแต่ลูกยังหนักใจอยู่อย่างเดียวอะไรล่ะเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อของพี่อั้นนั่นเองลูกยังนึกไม่ออกว่ามันจะนานแค่ไหนจะเป็นอีกกี่สิบกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ลูกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะพ้นจากหัวเลี้ยวแล้วก็เข้าเดินทางตรงกันได้ลูกรู้แต่ว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในหัวเลี้ยวคนก็จะต้องพลาดจากทางกันเสียหนักต่อหนักใครจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแม่เป็นห่วงแต่ลูกของแม่เท่านั้นเองลูกก็เป็นห่วงแต่คุณแม่คนเดียวคุณแม่ต้องทำใจให้เข้มแข็งถ้าคุณแม่ทำใจแข็งไว้ได้แล้วบางทีลูกๆของคุณแม่ก็จะไม่เป็นอะไรเลยนี่คือการสนทนาซึ่งดูเหมือนว่าพลอยก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักนะคะรู้แต่ว่าเป็นห่วงลูกและการเมืองเนี่ยมาทำให้ลูกของพลอยทะเลาะกันไม่ได้รักกันเหมือนก่อนรุ่งขึ้นอีกวันตาอ้นก็มาลากลับไปบ้านนอกเพื่อประจำกรมกองทหารของตนต่อไปพลอยมองดูหน้าตาอ้นในวันรุ่งขึ้นก็เห็นว่าร่วงโรยไปถนัดเข้าใจว่าบางทีตาอ้นอาจจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนพลอยก็ไม่รู้ว่าจะพูดจากับตาอ้นอย่างไรอีกต่อไปเพราะใจจริงก็ไม่อยากรื้อฟื้นเอาเรื่องที่เพิ่งผ่านไปขึ้นมาพูดตาอ้นก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเมื่อปราศัยกันคนละคำสองคำอย่างที่เคยทำมาตาอ้นก็ลาจากไปพอตาอ้นลงจากเรือนไปแล้วพลอยก็นึกสังหรณ์ใจว่าบางทีจะไม่ได้พบกับตาอ้นอีกนานแต่พลอยก็พยายามผลักความรู้สึกนั้นไปให้พ้นตัว
เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในระยะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนั้นพลอยเริ่มสังเกตเห็นความห่างเหินที่เกิดขึ้นในครอบครัวระหว่างตาออสกับพ่อเพิ่มฝ่ายหนึ่งและตาอั้นอีกฝ่ายหนึ่งพ่อเพิ่มเดี๋ยวนี้ดูจะมีเรื่องพูดเรื่องคุยมากกว่าก่อนแต่พ่อเพิ่มจะไม่คุยกับพลอยยืดยาวคนที่พ่อเพิ่มคุยด้วยมากที่สุดก็คือตาออสและคุยด้วยเป็นเวลานานๆคุยกันด้วยน้ำเสียงที่เบาเกือบเป็นกระซิบในเวลาที่ตาอั้นอยู่พ่อเพิ่มกับตาออสก็จะพูดจากันด้วยเรื่องอื่นๆเป็นปกติตาอั้นก็ดูเหมือนจะสังเกตอาการกิริยาของพ่อเพิ่มที่แปลกไปแล้วก็มองดูอยู่ด้วยความรำคาญวันหนึ่งตาอั้นคงจะอดรนทนไม่ไหวก็ถามตาออสขึ้นต่อหน้าพลอยว่าออสคุณลุงหลวงชอบมาคุยเรื่องอะไรเห็นซุบซิบกันอยู่เสมอตาออสหัวเราะจะไปมีเรื่องอะไรเล่าพี่อั้นก็เรื่องที่คนทั้งเมืองไทยเขาชอบซุบซิบคุยกันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นเองเรื่องอะไรกันแน่ก็เรื่องการบ้านการเมืองเดี๋ยวก็มีข่าวว่าจะจับคนโน้นจะฆ่าคนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องว่าคนนั้นคนนี้จะรบกันออสก็ฟังๆไปอย่างนั้นเองเพราะเห็นสนุกดีข่าวอกุศลข่าวอะไรนะข่าวอกุศลเรื่องโกหกทั้งเพแต่ออสหัวเราะดีจริงพี่อั้นข่าวอกุศลใครช่างคิดสับฟังถูกหูดีแท้ๆทีเดียวออสจะต้องจำไว้บอกคุณลุงบ้างออสก็ไม่รู้จักโตเป็นผู้ใหญ่สักทีเวลานี้กำลังมีเรื่องยุ่งๆออสก็เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ออสควรจะช่วยเตือนคุณลุงให้เบาๆปากคอซะบ้างไม่อย่างนั้นจะลำบากทีหลังแต่ออสยังคงหัวเราะอยู่นะคะแต่บอกว่าออสก็เคยเตือนมาแล้วแต่คุณลุงไม่ฟังพี่อั้นบอกอย่างนี้ก็จะเตือนให้อีกทีหนึ่งแต่ไม่กล้ารับรองอะไรทั้งนั้นเพราะตั้งแต่เป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพกันมานี่คุณลุงบอกว่าเลิกเล่นหมดแล้วทั้งนกเขาไม้ดัดแล้วก็บอลโกรนอะไรต่อมีอะไรที่เคยเล่นมาก่อนเพราะว่ามีของเล่นใหม่คราวนี้พลอยเป็นคนถามเล่นอะไรออสพลอยถามเพราะคุ้นเคยกับของเล่นต่างๆของพ่อเพิ่มดีเมื่อได้ยินว่าพ่อเพิ่มได้ของเล่นใหม่พลอยก็เลยอยากจะรู้คุณลุงบอกว่าเล่นการเมืองตาออดพูดแล้วก็หัวเราะด้วยความขบขันอนิจจังทุกขังพลอยร้องขึ้นพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พูดเป็นทำนองแก้แทนพี่ชายว่าแต่คุณลุงไม่เคยพูดเรื่องการบ้านการเมืองกับแม่เลยนะออดเอาที่ไหนมาพูดคุณลุงบอกว่าคุยกับคุณแม่เรื่องการเมืองไม่สนุกสู้คุยกับออดไม่ได้ระวังหน่อยเถอะน่าออสโตๆด้วยกันแล้วจะพูดจะจาอะไรก็ควรจะเข้าใจสำหรับตัวเรารับรองได้แต่คุณลุงนี่ไม่กล้ารับรองเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาเราไม่เคยเห็นคุณลุงสนุกอะไรเท่าคราวนี้เลยเพราะเพิ่มนั้นสนุกมากนะคะเลิกเล่นอย่างอื่นหันมาเล่นการเมืองแทนต้องบอกว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้ประพันธ์นี่คมกริบเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับมุมมองนี้นั่นสิเล่นอะไรมันจะสนุกเท่ากับเล่นการเมืองนะคะแต่คำเตือนของตาอั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะว่าพ่อเพิ่มดูระมัดระวังการพูดจามากกว่าแต่ก่อนถึงแม้ว่าพ่อเพิ่มจะเข้าไปชวนตาออสพูดจาซุบซิบตาออสก็ไม่เล่นด้วยวันคืนล่วงไปพลอยรู้สึกตัวเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองขณะนั้นตึงเครียดจนจะขาดคำว่าเสรีภาพและปฏิวัติหนาหูขึ้นทุกทีตาออดมาเล่าให้ฟังว่านักเรียนปฏิวัติกับครูศิษย์วัดปฏิวัติกับพระพลอยได้ยิน
ก็ได้แต่ลูบอกแต่คนคนหนึ่งที่ยังสนุกสนานรื่นเริงกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก็คือชอยนี่หมู่นี้ฉันเสียดายที่เกิดมาเร็วเกินไปทำไมหรือชอยหรือว่าจะเรื่องราวทุกวันนี้เกิดขึ้นช้าไปก็ได้ฉันยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ว่าชอยพูดเรื่องอะไรกันอ้าวพลอยก็ถ้าสมัยเรายังเป็นสาวๆมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นฉันก็คงจะได้ปฏิวัติสนุกมือไปทีเดียวแล้วช้อยจะไปปฏิวัติกับใครก็คุณอาสายคนหนึ่งล่ะแล้วก็ยังมีคุณเฒ่าแก่เท้านางอีกเป็นก่ายเป็นกองหน้าปฏิวัติออกปกติแล้วพลอยเนี่ยเคยขบขันในคำพูดที่ตลกขนองของช้อยแต่คราวนี้ขำไม่ออกเพราะว่าคำว่าปฏิวัติหรือว่าเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยินเข้าหูอยู่ทุกวันจนออกจะเบื่อนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยรู้สึกว่าแก่เกินไปเกินไปกว่าที่จะพูดจาเล่นหัวแบบนี้เสียแล้วระหว่างนั้นพลอยคิดถึงตาอ้นอยู่เสมอเพราะว่าตาอ้นหายไปจากบ้านนานกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวคราวมาให้ทราบเลยถามคนที่รู้จักก็ได้ข่าวแต่เพียงว่าตาอ้นสุขสบายดีไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นที่จะให้แก่พลอยได้พลอยได้แต่นั่งนึกอยู่ว่าตาอ้นคงจะโกรธตาอั้นตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เลยยังไม่กลับบ้านแต่พลอยก็มั่นใจว่าคงจะหายโกรธเข้าสักวันเมื่อเวลาล่วงเลยไปนานพอสมควรทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยไปเองแต่แล้ววันหนึ่งในตอนเช้าของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2476ตาอั้นกลับมาจากที่ทำงานตั้งแต่ยังไม่เที่ยงพอมาถึงบ้านตาอั้นก็ตรงเข้ามาหาพลอยถึงในห้องแล้วก็พูดกับพลอยด้วยน้ำเสียงที่พลอยรู้ดีว่าพยายามที่จะข่มให้เป็นปกติจากความตื่นเต้นคุณแม่ครับผมจะบอกอะไรให้แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจไปบอกมาเถอะอั้นแม่เกือบจะตกใจไม่เป็นแล้วทุกวันนี้เกิดเรื่องอีกแล้วครับคุณแม่เรื่องอะไรอีกล่ะลูกก็เรื่องยุ่งๆกันนั่นแหละผมสงสัยมานานแล้วว่าจะต้องมีแต่เพิ่งได้ข่าวเมื่อเช้านี้เองผมก็เลยรีบกลับมาบอกคุณแม่กลัวคุณแม่จะตกใจมากถ้าได้ยินจากปากคนอื่นเรื่องไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็คงจะเรียบร้อยกันได้พลอยยิ่งงงหนักแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันต้องเล่าให้ละเอียดกว่านี้หน่อยแม่จะได้เข้าใจตาอันก็เลยเล่าว่ามีข่าวมาเมื่อเช้านี้เองว่าทหารโคราชและทหารหัวเมืองทางเหนืออีกบางส่วนได้ยกเข้ามาตั้งอยู่ที่ดอนเมืองเวลานี้เขายึดดอนเมืองได้หมดแล้วแต่ยังไม่ยกเข้ามาในกรุงเทพเขายื่นคำขาดมายังรัฐบาลให้จัดการแก้ไขการปกครองแผ่นดินใหม่แก้ไขไปอย่างไรกันอีกพลอยถามอย่างเหนื่อยๆไม่เข้าใจว่าแล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรกับพลอยนะคะก็ให้แก้ไขไปจนถูกใจเขาแต่รัฐบาลเราไม่ยอมแน่ๆเพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายจะใช้อำนาจทหารหรือกำลังอาวุธมาบังคับกันนั้นไม่ได้และเมื่อไม่ยอมจะทำอย่างไรกันก็เห็นจะต้องสู้กันจนแพ้ชนะไปข้างหนึ่งพลอยก็ถามไปเรื่อยๆนะคะว่าแล้วจะสู้กันแค่ไหนยังไงขณะเดียวกันพลอยก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะดูเรื่องราวมันน่าจะรุนแรงกว่าที่นึกเอาไว้ตั้งแต่ต้นคือเรื่องมันยังไม่จบตาอั้นก็บอกว่าก็คงจะต่างคนต่างสู้นะคะกำลังทหารในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีพอทหารหัวเมืองที่ยังเป็นฝ่ายรัฐบาลก็มีอยู่ไม่น้อยพลอยก็เลยตกใจว่าอั้นนี่อั้นหมายความว่าจะรบกันกลางเมืองหรือถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นครับ
ผมไม่อยากเห็นคนไทยรบกันเองเลยคุณแม่พลอยเริ่มกังวลถึงบ้านช่องแล้วก็ผู้คนในบ้านแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีถ้ารบกันขึ้นมาจริงๆเราจะไปทางไหนกันคุณแม่อย่าวิตกในข้อนั้นผมรับเป็นธุระจะคอยดูแลไม่ให้ใครในบ้านนี้เป็นอันตรายได้แต่ไหนๆก็พูดกันแล้วผมก็เห็นว่าควรจะบอกคุณแม่ด้วยว่าคราวนี้ทหารอยุธยาก็อยู่ทางฝ่ายโน้นนี่แหละค่ะคือประเด็นพลอยฟังแล้วก็เหมือนมีอะไรมากระทบตัวอย่างแรงจนแทบจะทรงกายไว้ไม่อยู่นึกตำหนิตัวเองว่ามัวแต่ห่วงตัวห่วงบ้านจนลืมลูกอีกทั้งคนพลอยจะอ้าปากถามตาอั้นถึงตาอ้นแต่ก็พูดอะไรไม่ออกตาอ้นตาอั้นพยักหน้ารับคำก่อนจะบอกว่าพี่อ้นก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันผมไม่อยากบอกคุณแม่เรื่องนี้เลยกลัวจะต้องห่วงใยมากแต่ถึงผมไม่บอกคุณแม่ก็จะต้องรู้เองโถอ้นพลอยรู้สึกคอแห้งผากเย็นเฉียบตามเนื้อตัวเป็นอันว่าตาอ้นและตาอั้นเวลานี้ถูกการเมืองเข้ามาแบ่งแยกให้อยู่คนละฝ่ายเพียงแต่ความคิดเห็นขัดกันถึงต้องทะเลาะวิวาทกันพลอยก็เห็นว่ารุนแรงอยู่แล้วคราวนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังจะเข้ารบราฆ่าฟันกันทำอันตรายกันพลอยรู้สึกว่าตนได้ใช้ชีวิตมานานเกินไปเสียแล้วจนได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะได้เห็นคือการที่ลูกของตนจะต้องรบกันเองโดยที่ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะห้ามปรามหรือเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยผมก็รู้ว่าคุณแม่รักพี่อ้นมากแต่จะทำอย่างไรได้เขาก็โตแล้วแล้วก็มีความคิดเป็นของเขาเองเมื่อเขาเห็นผิดเป็นชอบคุณแม่ก็ควรจะต้องตัดใจซะให้ขาดกรรมของใครก็ต้องตกแก่คนนั้นเราไปทำอะไรได้แต่อันพูดแค่นั้นแล้วก็ลุกเดินเบาๆหายไปตาอันคงจะออกไปทำงานหรือไม่ก็ออกไปธุระข้างนอกแต่พลอยยังคงนั่งอยู่กับที่อีกนานนั่งอยู่กับที่พร้อมด้วยความทุกข์หนักทุกข์ถึงตาอ้นป่านนี้ตาอ้นจะอยู่ที่ไหนจะนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างไรอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่หลับที่นอนจะได้ใครคอยดูแลยามมีทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาอย่างใดเกิดขึ้นจะหันหน้าไปพูดจากับใครนี่คือความทุกข์อันหนักที่สุมอยู่ในหัวอกของพลอยตาอั้นบอกอย่างไม่ใหญ่ดีว่าตาอ้นโตแล้วย่อมรู้ผิดรู้ชอบเมื่อตาอ้นจะเห็นผิดเป็นชอบพลอยก็ควรจะตัดใจเสียให้ขาดจากตาอ้นไม่ควรที่จะเก็บเอามาทุกร้อนพลอยรู้แก่ใจว่าตาอ้นพูดด้วยเจตนาดีแต่ความรู้สึกและความเชื่อถือทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวพลอยนั้นขัดต่อคำพูดของตาอ้นทุกถ้อยคำในข้อแรกพลอยไม่เห็นตาอ้นหรือว่าลูกคนอื่นๆโตพอที่จะตัดขาดจากตัวได้เลยตาอ้นที่เคยเป็นเด็กอ้วนๆช่างเล่นช่างประจบน่ารักน่าเอ็นดูกับตาอ้นที่ขึงขังแข็งแรงในขณะนี้ก็เป็นคนคนเดียวกันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นแต่ภายนอกเมื่อก่อนเมื่อตาอ้นวิ่งเล่นแล้วล้มเจ็บตัวก็จะร้องไห้วิ่งเข้ามาหาแล้วก็เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องปลอบโยนให้นิ่งถึงเดี๋ยวนี้ตาอ้นก็ยังคงจะวิ่งเข้ามาหาเมื่อรู้สึกเจ็บและหน้าที่ที่จะต้องปลอบโยนเอาใจนั้นก็ยังคงเป็นของพลอยถ้าหากจะพูดถึงความคิดเห็น
เลือกเองในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ชอบพลอยก็ยอมรับตรงๆว่าในระยะเวลาที่ตาอั้นเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนี่เองพลอยรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะชี้ลงไปว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกพลอยเห็นอยู่ทุกวันว่าคำพูดหรือการกระทำบางอย่างซึ่งแต่ก่อนถือกันว่าไม่บังควรหรือผิดนักหนานั้นเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นถูกเป็นดีหลักการทุกอย่างที่พลอยเคยเคารพคุณค่าทุกอย่างที่พลอยเคยเชื่อถือดูจะเปลี่ยนไปหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วมีของใหม่ซึ่งพลอยยังไม่คุ้นเคยเข้ามาแทนที่ตาอั้นเองก็เคยเตือนพลอยและคนอื่นๆในบ้านให้ระมัดระวังการกระทำและคำพูดแสดงว่าทุกอย่างยังปราศจากความแน่นอนก็เมื่อพลอยเองยังไม่สามารถจะชี้ขาดลงไปได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดชอบตาอ้นจะไปชี้ขาดลงไปได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นพลอยก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะยอมรับได้ว่าตาอ้นได้กระทำผิดเพราะถ้อยคำที่เต็มไปด้วยสับแสงแปลกๆของตาอั้นเสียอีกกลับเป็นเรื่องที่พลอยจะต้องทำความคุ้นเคยต่อไปขณะนี้พลอยยอมรับได้แต่เพียงว่าตาอ้นและตาอั้นมีความเห็นไปคนละทางไม่ตรงกันพลอยไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้ขาดได้เลยว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกและพลอยก็รู้ดีว่าฐานะเช่นนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้พลอยไม่สามารถจะระงับข้อพิพาทระหว่างพี่น้องสองคนนี้ได้วันนั้นทั้งวันพลอยได้แต่นั่งปล่อยใจให้คลุกเคล้าอยู่กับความทุกข์และความหวาดหวั่นแทนตาอ้นตาออซึ่งอยู่ที่บ้านก็ได้แต่เล่าเรื่องให้ฟังเช่นเดียวกับที่ตาอั้นได้เล่ามาแล้วซึ่งก็มิได้ทำให้พลอยคลายใจได้แต่อย่างใดเลยรุ่งขึ้นอีกวันตอนบ่ายๆตาออสเดินซ่อนยิ้มอยู่ในหน้าเข้ามานั่งข้างๆแล้วก็บอกว่าลูกมีเรื่องที่จะต้องทำให้แม่กลุ้มใจมาบอกเสียอีกแล้วพลอยใจหายวาบลงทันทีคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับคุณลุงหลวงหลวงไหนหลวงโอสถหรือเป็นอะไรไปเปล่าคุณลุงหลวงอีกคนนึงคุณลุงเพิ่มนั่นแหละตาออสตอบและดูเหมือนแทบจะซ่อนยิ้มเอาไว้ไม่ไหวทำไมกันออสถูกโปลิสจับไปแล้วเมื่อเช้านี้เวลานี้ขังเอาไว้ที่โรงพักทางบ้านเขาให้คนมาบอกออสรีบไปเยี่ยมแต่ไม่ได้พบเขาไม่ยอมให้เข้าไปหากันตายละคุณหลวงไปทำอะไรมาบอกแม่เร็วออสออสก็ไม่แน่ใจนะแต่ทางบ้านคุณลุงเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเช้าตอนที่เครื่องบินฝ่ายทหารหัวเมืองบินผ่านเข้ามาคุณลุงก็เต้นออกไปยืนอยู่ริมถนนแล้วก็แงนหน้ามองดูฟ้าพร้อมกับร้องว่าคราวนี้เสร็จละโว้ยเท่านี้เองตอนสายหน่อยเขาก็มาจับเอาตัวไปพูดจบตาออสก็หัวเราะออสนี่พูดเห็นเป็นเล่นไปหมดเรื่องคอขาดบาดตายยังจะมานั่งทำหน้าเป็นอยู่ได้พวกพ้องวงตระกูลของแม่ไม่เคยเข้าคุกเข้าตารางเลยป่านนี้ยายของออสรู้เข้าก็พิลึกโถกำเวรแท้ๆทีเดียวแล้วนี่จะทำยังไงกันดีตาออสเอามือลูบขาพลอยแล้วก็บอกว่าขอโทษเถิดแม่ออสอดหัวเราะไม่ได้จริงๆเพราะว่าคุณลุงชอบเล่นการเมืองเหลือเกินใครว่าก็ไม่ฟังแต่แม่อย่ากังวลไปเลยเข้าคุกเข้าตารางสมัยนี้มีสองอย่างคนที่เข้าคุกเพราะลักขโมยหรือโกงเขาเท่านั้นหรอกที่จะเสียชื่อคนที่เข้าคุกเพราะการเมืองนั้นเขาไม่ถือกันหรอกเป็นเกียรติยศด้วยซ้ำไปคุณลุงอาจจะชอบก็ได้ออกมาแล้วถ้าไม่เข็ดก็จะมีเรื่องคุยกันอีกแยะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยได้รับความรู้ใหม่ว่าการติดคุกที่ถือว่าเป็นเกียรติเป็นสิริมงคลแก่ตนนั้นก็ยังมีแม่กุมใจเต็มทีแล้วออสเรื่องการเมืองอะไรของออสนี่ดูจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราไปเสียทุกอย่างเลยทีเดียวคุณหลวงแกก็คงไม่ได้ตั้งใจอะไรนึกจะพูดอะไรก็พูดออกไปใครก็ช่างใจดำมาถือสาหาเรื่องแล้วก็จับเอาตัวไปขังแล้วนี่ทางลูกเมียเขาทำยังไงกันก็เห็นนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งกันไปจะไปเยี่ยมเยือนเขาก็ไม่ให้พบกันได้แต่ส่งข่าวเข้าไปให้ถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงกันออสจะทำยังไงกันดี
แม่ลองพูดกับพี่อั้นเขาดูเห็นจะดีเพราะพี่อั้นเขารู้จักคนที่มีอำนาจวาสนามากบางทีเขาพอจะช่วยพูดจาแล้วก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เย็นวันนั้นเองพลอยก็เลยพูดกับตาอั้นเรื่องพ่อเพิ่มแทนที่ตาอั้นจะตกอกตกใจหรือว่าเสียใจในเคราะห์กรรมของญาติของตนตาอั้นกลับบอกว่าก็ผมเตือนคุณลุงแล้วไม่รู้จักกี่หนให้ระวังปากระวังคอคุณลุงก็ไม่ฟังสักทีจับไปก็ดีเหมือนกันต่อไปจะได้รู้จักระวังตัวซะบ้างพลอยได้ยินแล้วก็เกือบไม่เชื่อหูว่าคำพูดอันปราศจากเยื่อใยนั้นออกมาจากปากของลูกตนอั้นพี่ชายแม่แท้ๆมีคนเดียวถึงจะอย่างไรแม่ก็ทิ้งกันไปไม่ได้ถ้าอั้นไม่ช่วยก็บอกแม่มาเถอะว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องนี้แม่จะไปหาเขาไปกราบไหว้พูดจากับเขายังดีกว่าที่จะมานั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยคุณแม่อย่าวิตกไปให้มากเลยครับทำใจเย็นๆไว้ระหว่างนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผมจะดูให้เองเรื่องคุณลุงเนี่ยคงไม่มีอะไรมากนักพอช่วยเหลือกันได้ระหว่างนั้นพลอยได้แต่ฟังวิทยุของตาออสถึงข่าวคราวที่รบพุ่งกันใจก็ให้นึกเป็นห่วงตาอ้นอยู่ตลอดเวลาเกรงว่าจะเป็นอันตรายและพลอยก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้ตาอ้นเป็นยังไงบ้างข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินก็มิได้ทำความสว่างให้แก่พลอยเลยแม้แต่น้อยทั้งสองฝ่ายที่กำลังรบพุ่งประหัตประหารกันอยู่นั้นต่างก็อ้างเอาความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวเป็นมูลฐานแห่งการกระทำของตนต่างฝ่ายต่างเรียกกันเองว่าเป็นศัตรูต่อบ้านเมืองทำให้พลอยมิรู้ที่จะฟังความข้างไหนถูกระหว่างนั้นชอยก็มาส่งข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกไปประทับที่สงขลาเจ้านายทั้งข้างหน้าข้างในก็เสด็จออกไปประทับที่นั่นด้วยกระบวนรถไฟพิเศษยิ่งทำให้พลอยรู้สึกวุ่นวายใจหนักขึ้นไปอีกหกวันต่อมาปรากฏว่าพ่อเพิ่มก็มาหาพลอยที่บ้านพ่อเพิ่มผอมแล้วก็เหลืองไปในสายตาของพลอยจะเป็นเพราะอุปทานหรืออะไรก็สุดที่จะเดาคุณหลวงฉันดีใจจริงเป็นห่วงคุณหลวงเหลือเกินไม่เป็นไรแม่พลอยไม่เป็นไรเป็นคราวเคราะห์ของฉันเองนิดหน่อยเท่านั้นพูด5 คำคราวนี้เสร็จละโว้ยโดนขังไป5 วันเวลาเขาจะจับเขาก็จับไปเฉยๆบทจะปล่อยเขาก็ปล่อยมาเฉยๆไม่เห็นมีอะไรอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยนึกว่าสิ้นเคราะห์ไปทีต่อไปนี้ก็ควรจะระวังเนื้อระวังตัวเสียบ้างนี่แม่พลอยนึกว่าฉันจะกลัวอย่างนั้นหรือเฮ้อไม่มีซะละฉันอยู่มาจนอายุป่านนี้แล้วเคยเห็นอะไรมาแล้วมากดีกว่าคนเดี๋ยวนี้หลายคนธุระอะไรฉันจะต้องไปกลัวใครใครอยากจับฉันไปขังก็ได้แต่เอาตัวฉันไปเก็บไว้ใจนั้นมันเปลี่ยนกันไม่ได้ฉันเกิดเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นอยู่อย่างนั้นอย่าว่าแต่จะขังฉัน5 วันเลยถึง5 ปีฉันก็ไม่เปลี่ยนเอาฉันไปฆ่าเสียให้ตายเมื่อไหร่นั่นแหละบางทีจะหมดเรื่องบ้างแม้คุณลุงนี่เก่งขึ้นแยะทีเดียวตาออซึ่งแอบออกมานั่งอยู่ใกล้ๆเมื่อรู้ว่าพ่อเพิ่มมาพูดขึ้นไม่เก่งอะไรหรอกพ่อออสชั่วแต่ว่าไม่ยอมให้ใครมาขู่เล่นง่ายๆเท่านั้นเองและตั้งแต่พ่อเพิ่มออกมาจากที่คุมขังพลอยก็รู้ได้ทันทีว่าพ่อเพิ่มยิ่งห่างเหินกับตาอั้นไปไกลกว่าแต่ก่อนตอนนี้สถานการณ์ในบ้านของพลอยนั้นดูเหมือนว่าจะมีความหมางเมินเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมนั่นก็คือพ่อเพิ่มกับตาอั้น
ตาอั้นนั้นเหมือนเดิมคือแสดงความเคารพพ่อเพิ่มแต่พ่อเพิ่มก็มักจะทำเฉยเมยมึนตึงไม่พูดไม่จาด้วยโดยดีตาอั้นถามคำหนึ่งพ่อเพิ่มก็ตอบคำหนึ่งเหมือนกับจะแสดงให้ตาอั้นรู้ว่าไม่ยินดีที่จะพูดด้วยทำให้ตาอั้นต้องเก้อไปหลายครั้งจนกระทั่งในที่สุดเวลาที่พ่อเพิ่มมาบ้านตาอั้นก็มักจะหลีกเลี่ยงไปเสียอีกทางหนึ่งคนที่ยังพูดจาสนิทสนมกันเป็นปกติก็คือตาออดในเวลาไม่ช้าก็ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายมีชัยฝ่ายทหารหัวเมืองซึ่งขณะนี้เรียกกันทั่วไปว่าฝ่ายกบฏเริ่มถอยขึ้นไปทางเหนือมีทหารรัฐบาลตามขึ้นไปติดๆนั่นก็คือมีการปะทะกันแต่ฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบนะคะใจของพลอยนั้นได้แต่ตามตาอ้นซึ่งถอยไกลออกไปทุกทีพลอยพยายามถามข่าวคราวจากตาอั้นเผื่อว่าตาอั้นจะรู้ข่าวตาอ้นบ้างแต่ตาอั้นก็บอกว่าไม่รู้บ้างหรือบอกว่ายังไม่ได้ข่าวบ้างพลอยได้แต่ภาวนาขอให้ตาอ้นรอดพ้นจากอันตรายต่างๆขณะนี้รู้กันทั่วไปแล้วว่าใครเป็นฝ่ายชนะใครเป็นฝ่ายแพ้ชีวิตของตาอ้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนั้นพลอยไม่กล้าพอที่จะนึกถึงนึกแต่ว่าขอให้ตาอ้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปและเพียงแต่ให้ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแม้แต่หนเดียวเท่านั้นก็ดูเหมือนจะพอแล้วสำหรับพลอยสำหรับกบฏในครั้งนี้นะคะขออนุญาตแทรกข้อเท็จจริงให้ได้ฟังกันประกอบเรื่องของพลอยนะคะกบฏครั้งนี้คือกบฏบวรเดชเรื่องราวก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปได้ระยะหนึ่งก็มีกลุ่มทหารโดยมีพระองค์เจ้าบวรเดชนะคะเป็นหัวหน้ารวบรวมทหารหัวเมืองเพื่อที่จะชิงอำนาจกลับคืนมาถวายพระมหากษัตริย์ตาอ้นก็เป็นหนึ่งในบรรดาทหารหัวเมืองที่เข้าร่วมกับพระองค์เจ้าบวรเดชนะคะพระองค์เจ้าบวรเดชหัวหน้ากบฏบวรเดชเป็นพระโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นนักเลงรักลูกน้องแล้วก็มีพระอารมณ์ร้อนแต่ทรงเป็นที่รักและก็เคารพของนายทหารส่วนใหญ่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระองค์เจ้าบวรเดชโกรธแค้นคณะราษฎรมากนะคะเล่ากันว่าเสด็จไปขอเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นการส่วนพระองค์แล้วก็กราบทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการแต่ไม่ทรงอนุญาตทรงให้เหตุผลว่าโปรดพระราชทานอำนาจให้แก่ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์พระทัยจึงไม่ควรที่จะกระทำการอื่นใดอันจะเป็นการขัดขวางวิถีทางนี้แล้วก็ส่งขอร้องมีให้พระองค์เจ้าบวรเดชดำเนินการอย่างที่ตั้งใจไว้เพราะจะไม่มีใครเชื่อว่าทำเพื่อบ้านเมืองผู้คนอาจจะเข้าใจว่าทำเพราะต้องการได้อำนาจกลับคืนมาแต่ว่าพระองค์เจ้าบวรเดชก็ทรงเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำของพระองค์ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในหนังสือ4แผ่นดินนะคะที่ได้เล่าให้ฟังบรรยายบอกว่าช้อยเนี่ยมาส่งข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากหัวหินไปประทับสงขลาทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าหากพระองค์ประทับอยู่ณหัวหินก็จะทรงถูกมองจากทั้งสองฝ่ายว่าทรงเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งจึงทรงตัดสินพระทัยนะคะเสด็จจากหัวหินไปประทับที่สงขลาในขณะที่พระองค์เจ้าบวรเดช
ก็ทรงดำเนินการตามที่พระองค์ทรงเห็นควรนั่นก็คือนำทหารหัวเมืองนะคะซึ่งเคารพรักในพระองค์เนี่ยลงมาเป็นเครื่องต่อรองแล้วก็ต่อสู้กับรัฐบาลทหารหัวเมืองเข้ายึดกรมอากาศยานดอนเมืองไว้เมื่อ2นาฬิกาของวันที่12แล้วก็ยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนถึงวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2476ค่ะปรากฏว่าทหารฝ่ายหัวเมืองเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายรัฐบาลก็ติดตามตีไปจนกระทั่งถึงจังหวัดอุบลราชธานีพลเอกพระองค์เจ้าประวรเดชเสด็จหนีไปยังเมืองไส้ง่อนอินโดจีนของฝรั่งเศสในขณะนั้นนะคะในขณะที่นายทหารแล้วก็พลทหารเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะเลยทีเดียวค่ะมีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้600คนถูกส่งฟ้องศาลพิเศษ346คนแล้วก็ถูกตัดสินลงโทษ250คนซึ่งถ้าว่ากันตามท้องเรื่องตาอ้นก็อยู่ในกลุ่มนี้ล่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังต่อไปนะคะกลับมาที่เรื่องสีแผ่นดินค่ะข่าวความพ่ายแพ้ของพวกที่ถูกเรียกว่ากบฏคือใครแพ้ก็เป็นกบฏเนี่ยนะคะก็เป็นข่าวที่รู้กันโดยทั่วไปในเวลาต่อจากนั้นแล้วก็วันหนึ่งตาอั้นก็มาบอกกับพลอยว่าตาอ้นเป็นคนหนึ่งในจำนวนนายทหารที่ถูกคุมขังอยู่ในฐานะจำเลยของคดีกบฏคราวนี้แล้วก็จะต้องถูกส่งตัวขึ้นศาลพิเศษเพื่อพิพากษาวางโทษต่อไปพลอยรับรู้ข่าวด้วยน้ำตาด้วยความสงสารและก็ห่วงใยในตัวตาอ้นพลอยบอกตาอั้นว่าให้พยายามหาความช่วยเหลือตาอ้นในขณะที่ตาอ้นก็ลำบากใจในขณะที่ตาอั้นนะคะก็ลำบากใจเพราะว่าอยู่กันคนละฝ่ายจะทำอะไรลงไปเนี่ยก็เป็นที่เพ่งเล็งอันต้องช่วยพี่ให้ได้นะลูกมีหนทางอะไรบ้างพี่น้องต้องช่วยกันอย่าทิ้งกันเป็นอันขาดต้องพยายามช่วยพี่ให้ได้ทุกทางช่วยรับปากกับแม่ให้คลายใจได้บ้างแต่อันซุดตัวลงนั่งแทบฝ่าเท้าของพลอยถอนหายใจก่อนจะบอกว่าคุณแม่ผมเห็นใจคุณแม่เป็นที่สุดถ้าผมรับปากคุณแม่ได้ผมจะรับปากเดี๋ยวนี้แต่ผมไม่สามารถจะรับปากได้เพราะเรื่องนี้ใหญ่โตเหลือเกินไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขาได้ยังไงอันยังโกรธพี่เขาอยู่อีกหรือลูกก็อันขอโทษพี่เขาแล้วต่อหน้าแม่จะไปผูกใจเจ็บกันอยู่อีกทำไมถึงยังไงก็เป็นพี่น้องกันขอให้เห็นแก่แม่เถอะถ้าไม่เห็นแก่แม่ก็ขอให้เห็นแก่คุณพ่อบ้างตาอั้นสายหน้าอย่างหนักใจผมไม่ได้โกรธพี่อ้นเลยคืนนั้นผมเคืองจริงผมยอมรับแต่พอได้พูดล่วงเกินไปแล้วผมก็เสียใจอยากจะหาโอกาสปรับความเข้าใจกันแต่พี่อ้นก็ไม่กลับมาบ้านจนกระทั่งเกิดเหตุถึงตอนนี้ผมไม่มีทางที่จะไปช่วยเขาแล้วไม่มีจริงๆคุณแม่ด้วยเหตุหลายอย่างอย่างแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนอกเหนืออำนาจที่ใครๆจะไปช่วยเหลือได้เพราะว่ากบฏจราจนถึงรบราฆ่าฟันกันนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณแม่เองก็คงจะรู้อีกอย่างบ้านเมืองเราตอนนี้ก็มีแต่ระแวงระไวกันไปหมดพี่อ้นไปเข้าข้างฝ่ายกบฏหลวงเพิ่มถูกจับผมเองก็เลยถูกมองไปด้วยถ้าผมไปเที่ยววิ่งเต้นช่วยพี่อ้นผมก็อาจจะพลอยเสียไปด้วยอย่างง่ายได้แต่ถึงผมจะเสียก็ช่างเถอะไม่เป็นไรแต่หากจะต้องเสียเพราะพี่น้องผมก็จะยอมแต่ข้อสำคัญที่สุดผมรู้จักพี่อ้นดีเคยกินเคยนอนอยู่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กเริ่มจำความได้พี่อ้นเขาเป็นคนใจแข็งไม่ยอมใครง่ายๆเรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้ผมเชื่อว่าพี่อ้นเขาเห็นว่าตัวเขาเป็นฝ่ายถูกและเขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวมีพวกพ้องเพื่อนฝูงที่เขาร่วมใจร่วมตายกันมาสมมุติว่าถ้าจะมีใครไปช่วยพี่อ้นได้ผมก็แน่ใจว่าพี่อ้นก็คงไม่ยอม
เมื่อเรื่องมาถึงเพียงนี้แล้วพี่อ้นก็คงจะไม่ปลีกตัวเอาตัวรอดแต่เพียงลำพังเขาคงยอมติดคุกติดตารางกับพวกพ้องของเขามากกว่าคุณแม่คิดดูให้ดีๆเถอะพี่อ้นเขาคงไม่ยอมจะให้ใครเข้าไปช่วยหรอกอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของตาอั้นนะคะในฐานะที่โตมาด้วยกันพลอยฟังแล้วก็ต้องยอมจำนนละค่ะรู้แก่ใจว่าตั้งแต่เล็กๆมาแล้วตาอ้นไม่เคยซัดความผิดไปให้แก่คนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นไม่เคยปฏิเสธความผิดของตนเลยตาอ้นจะเป็นคนที่ยอมรับผิดรับโทษเสมอบางครั้งถึงกับยอมรับโทษแทนน้องๆด้วยซ้ำไปพลอยนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามขึ้นว่าอันรู้ไหมว่าเขาขังอ้นไว้ที่ไหนเวลานี้ผมยังไม่รู้เพราะว่าเขาแยกขังกันหลายที่คุณแม่จะทำไมแม่อยากไปเยี่ยมอย่าเพิ่งเลยครับคุณแม่ผมขอเถิดคุณแม่อย่าเพิ่งไปเลยเวลานี้เพราะว่าเขาคอยมองอยู่ทั่วไปหมดว่าใครจะไปทำอะไรที่ไหนกันบ้างแม้แต่แม่ลูกก็ไปเยี่ยมกันไม่ได้แล้วเหรออันช่วยบอกแม่ทีเถอะว่าบ้านเมืองเราเป็นอะไรไปได้น่ะคงได้หรอกคุณแม่แต่คุณแม่ไม่ได้มีลูกแต่พี่อ้นคนเดียวผมอยากให้คุณแม่คิดถึงลูกคนอื่นบ้างแต่อันนี้ก็ลำบากใจเป็นที่สุดนะคะในสถานการณ์นี้แต่พลอยก็ยังไม่ยอมพลอยยังคงยืนยันที่จะให้ตาอั้นไปสืบมาว่าตาอ้นเนี่ยถูกขังอยู่ที่ไหนเพื่อที่ว่าพลอยจะได้ไปเยี่ยมระหว่างที่พูดกันอยู่นั้นตาออดย่องเข้ามาในห้องนะคะตาอั้นเห็นน้องชายก็พยักหน้าให้เข้ามานั่งเป็นเพื่อนแม่ฝ่ายตัวเองก็ลุกออกไปข้างนอกพลอยก็เลยหันมาคุยกับตาออดออดลูกแม่ทุกวันนี้แม่รู้สึกเหมือนฟ้าพังทลายลงมาทับเหมือนกับว่ากำลังฝันร้ายอยู่แม่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆลองหยิกตัวเองดูสิแม่เผื่อจะตื่นบ้างถ้าตื่นได้จริงๆแม่ก็จะดีใจเป็นที่สุดแม่จ๋าแม่ลูกมีอะไรจะให้แม่ดูแต่แม่ต้องสัญญากับลูกก่อนว่าจะทำใจให้แข็งไว้อย่าขี้อ้อนอย่าร้องไห้เพราะลูกไม่สบายที่สุดเวลาเห็นแม่ร้องไห้พลอยยกมือลูบหัวตาออดอย่างปราณีดูเอาเถอะเดี๋ยวนี้ออดเห็นแม่เป็นเด็กไปซะแล้วต้องคอยห้ามไม่ให้ขี้อ้อนไม่ให้ร้องไห้แล้วก็มีขนมมีของเล่นมาล่อออดมีอะไรจะให้แม่แม่ต้องสัญญากับลูกก่อนเอาละแม่สัญญามีอะไรจะมาให้ดูก็เอามาอย่าร่ำไรตาออดล้วงกระเป๋าเสื้อแล้วก็หยิบกระดาษแผ่นเล็กๆมีรอยยับแล้วก็มีรอยเปื้อนเปรอะหลายแห่งส่งให้พลอยพลอยรับมาคลี่ออกดูก็ใจหายว่าเพราะในนั้นมีข้อความที่เขียนไว้ด้วยลายมือเป็นลายมือของตาอ้นนั่นเองนี่คือจดหมายของตาอ้นนะคะที่ส่งมาถึงพลอยตาอ้นเขียนจดหมายมาจากในสนามค่ะแล้วก็ขึ้นต้นว่ากราบเท้าแม่ที่รักของลูกคนเดียวลูกต้องประทานโทษที่ลูกได้ทำให้แม่ต้องเดือดร้อนเป็นห่วงเป็นใยโดยไม่ได้ปรึกษาหารือก่อนหนังสือฉบับนี้ลูกนั่งเขียนในทุ่งนาบางเขนทุ่งนาของเมืองไทยที่มีคนไทยเป็นเจ้าของแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นสนามรบระหว่างคนไทยกับคนไทยด้วยกันเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นลูกไม่รู้จะอธิบายให้แม่ฟังอย่างไรถูกและกว่าจะได้รับจดหมายฉบับนี้
แม่ก็คงจะทราบเรื่องราวอยู่บ้างแล้วลูกอยากจะบอกให้แม่ของลูกรู้ว่าที่ลูกทำไปคราวนี้ลูกทำไปด้วยความสุจริตใจด้วยความเชื่อถือโดยบริสุทธิ์ใจว่าเป็นการกระทำที่ถูกลูกไม่ได้ทำไปเพื่อหวังอำนาจวาสนาหรือเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตตั้งแต่ลูกจำความได้ลูกเคยแต่ได้รับคำสั่งสอนอบรมให้ซื่อสัตย์กตัญญูต่อพระเจ้าอยู่หัวคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นที่รักนับถือของลูกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็สอนมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์ทุกคนที่ได้สอนต่อเติมจากนั้นทำให้ลูกมีความจงรักภักดีมีความกตัญญูมากขึ้นไปอีกลูกเข้ามาเป็นทหารก็ด้วยความสมัครใจของลูกเองคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับเลยเมื่อเป็นทหารก็รู้สึกอยู่ว่ามีหน้าที่รักษาแผ่นดินรักษาพระบรมเดชานุภาพเมื่อจำเป็นต้องถวายชีวิตเป็นราชพรีลูกได้ร่วมทำการกับเขาทั้งนี้ด้วยความรู้สึกด้วยความเชื่อถือเหล่านี้เป็นที่ตั้งมิได้มีความหวังความปรารถนาอย่างอื่นผ่านเข้ามาในหัวใจเลยขณะนี้เป็นเวลาที่จะต้องประณามจะต้องกล่าวร้ายลูกและคนที่อยู่ทางฝ่ายลูกแต่ลูกก็รู้อยู่เสมอว่าแม่คงจะเข้าใจแล้วก็เห็นใจถ้าคุณพ่อมีทางใดที่จะรู้ได้คุณพ่อก็คงจะพอใจเวลานี้ลูกยึดถือเอาแต่ความซื่อสัตย์กตัญญูต่อแผ่นดินและความรักที่ลูกมีต่อแม่เป็นเครื่องคุ้มครองตัวลูกสวดมนต์ภาวนาและคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอเพราะในยามนี้เป็นยามที่ลูกคิดถึงแม่มากที่สุดแม่ทูลหัวของลูกขออย่าให้แม่นึกแม้แต่น้อยว่าลูกชอบทำสิ่งที่ลูกกำลังทำอยู่จริงๆลูกไม่อยากจะเห็นคนไทยรบกันเองเลยและเมื่อแรกก็คิดไปไม่ถึงไม่ได้นึกว่าเรื่องราวจะรุนแรงถึงเพียงนี้ลูกปืนทุกลูกที่ยิงออกไปทั้งสองมือนั้นดูเหมือนจะถูกที่หมายทุกครั้งไปที่หมายนั้นก็คือหัวใจของลูกเองทุกครั้งที่ลูกยิงปืนด้วยตนเองหรือสั่งให้ทหารยิงน้ำตาของลูกก็จะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกเหมือนกับลูกกำลังทำบาปอย่างหนักต้องฆ่าพี่น้องบางครั้งลูกแทบจะทนไม่ได้อยากจะวิ่งหนีหลบหลีกไปเสียแต่ลูกก็ไม่อาจทำได้เพราะไม่สามารถทิ้งทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและไม่สามารถจะเสียความสัตย์ที่มีต่อเพื่อนร่วมตายทุกคนลูกมองไปข้างหน้านอกแนวของตนเห็นผู้คนวิ่งกวักไขว้และรู้ดีว่าเป็นทหารฝ่ายรัฐบาลแต่ลูกก็ต้องใจหายเมื่อคิดได้ว่าคนเหล่านั้นเมื่อเร็วๆนี้เองก็เป็นเพื่อนร่วมตายของลูกทุกคนเพราะเป็นทหารในกองทัพเดียวกันเป็นข้าพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันลูกอาจอยู่ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาคอยดูแลทุกสุขของนายสิบพลทหารเหล่านั้นก็ได้และนายทหารฝ่ายข้างโน้นหลายคนก็เคยเป็นเพื่อนร่วมกินร่วมนอนร่วมโรงเรียนกันมาบางคนก็เคยเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเคยเป็นครูถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวที่โกรธเคืองกับเขาเหล่านั้นมีแต่ความรักความห่วงใยความหวังดีแต่แม่ทูลหัวของลูกขณะที่ลูกกำลังนั่งเขียนหนังสือนี้เราต่างคนต่างกำลังยิงกันฆ่ากันความเศร้าใจของลูกนั้นสุดที่จะพรรณนาลูกต้องเขียนหนังสือถึงแม่เพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ลูกอยากอยู่ใกล้แม่ที่สุดเพราะแม่คนเดียวที่สามารถจะปลอบลูกให้คลายทุกข์ได้แม่คนเดียวเป็นคนที่อาจอธิบายให้ลูกเข้าใจเหตุผลต่างๆได้ลูกอยากจะนั่งแทบฝ่าเท้าแม่เอาหัวซบบนตักแม่อยากรู้สึกว่ามือของแม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
ความเมตตานั้นกำลังลูบหัวลูกการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปลูกเองก็ไม่อาจคาดคะเนได้ถ้าลูกเป็นอันตรายลงไปลูกอยากให้แม่ได้รู้ไว้ว่าความคิดสุดท้ายของลูกจะจดจ่ออยู่ที่ตัวแม่แต่ถ้าหากว่าลูกไม่ตายลูกจะต้องหาทางมากราบเท้าแม่ขอประทานโทษที่ทำให้แม่ต้องวิตกกังวลห่วงใยจากลูกอ้นพลอยอ่านจบแล้วก็วางกระดาษลงอย่างหมดแรงตานั้นมือมองไปไกลปากถามตาออดว่าออดไปได้มาจากไหนตาออดบอกว่าชาวนาคนหนึ่งแกเอามาให้แกบอกว่านายทหารหนุ่มๆให้เงินแกไว้แล้วสั่งให้เอามาให้ให้ได้ก่อนที่ฝ่ายกบฏก่อนที่ฝ่ายโน้นจะถอยแต่แกมัวหนีเคารพกันเสียเพิ่งจะเอามาให้ได้เมื่อเช้านี้เองพลอยนั่งนิ่งถอนใจใหญ่ตาอ้นเอ๋ยตาอ้นเกิดมาก็มิใช่ลูกแม่เชื้อสายของอ้นทางแม่แท้ๆจะมาจากไหนแม่ก็ยังไม่รู้แต่คำพูดของอ้นแต่ละคำช่างตรงใจแม่เรากับว่าอ้นเกิดมาจากท้องแม่เป็นก้อนเลือดในอกของแม่ลูกของแม่ซะอีกบางครั้งดูเข้าห่างไกลนักจะพูดจาอย่างไรแม่ก็ไม่เข้าใจแต่อ้นลูกของแม่กลับพูดให้แม่เข้าใจได้ดีกว่าคนอื่นพลอยก้มดูจดหมายในมือแล้วก็ใจหายนึกปรงอยู่ในใจแต่อ้นเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อยจะเขียนหนังสือถึงแม่ครั้งใดก็พยายามเขียนให้กระจ่างอ่านง่ายไม่เคยมีรอยขีดรอยลบแต่คราวนี้ตาอ้นเขียนหนังสือหวัดกว่าที่เคยมีรอยขีดค่าออกหลายแห่งตัวหนังสือบางตัวก็มีรอยน้ำอะไรหยดลงไปถูกจนเลอะเลือนไปหรือบางทีตาอ้นจะเขียนอยู่ในสนามรบขณะที่ฝนตกพรำหรือบางทีพลอยไม่อยากจะนึกถึงเลยเกรงว่าจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่บางทีอ้นลูกแม่อาจจะเขียนหนังสือนี้ไปร้องไห้ไปแล้วก็รอยเลอะเลือนที่เห็นอยู่นั้นอาจจะเป็นรอยน้ำตาของลูกเดี๋ยวก่อนแม่อย่าลืมนะว่าแม่สัญญาว่าจะไม่ร้องไห้จดหมายพี่อ้นยังมีอีกฉบับหนึ่งยังมีอีกหรือออดเอามาให้แม่ดูเร็วๆใครเอามาฉบับนี้คุณลุงเพิ่มเอามาให้ลูกถามว่าได้มาอย่างไรก็ไม่บอกทำท่ายิ้มยิ้มเคืองเคืองแล้วก็บอกว่าเชื่อฝีมือลุงเธอหน้าพ่อออสจดหมายนั้นอยู่นี่ตาออสพูดพลางยื่นจดหมายอีกฉบับหนึ่งให้พลอยรีบรับจดหมายอีกฉบับหนึ่งออกมาอ่านด้วยมือที่สั่นรัวจดหมายฉบับนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าตาอ้นเขียนด้วยลายมือเป็นปกติแสดงว่ามีเวลามากไม่รีบร้อนจดหมายนั้นมีข้อความว่ากราบเท้าคุณแม่ที่รักของลูกลูกได้เข้ามอบตัวให้แก่ฝ่ายรัฐบาลเขาแล้วเวลานี้ลูกถูกคุมขังในฐานเป็นผู้ต้องหาคดีกบฏลูกจำใจต้องเขียนจดหมายนี้มาถึงแม่ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงบ้างก็เพื่อจะบอกให้แม่รู้ว่าระหว่างนี้ลูกสบายดีไม่เจ็บไข้และไม่เดือดร้อนขาดแคลนอะไรทั้งสิ้นแม่รู้แล้วขออย่าได้วิตกห่วงใยลูกจนเกินกว่าเหตุลูกรู้ดีว่าเมื่อแม่ทราบว่าลูกมาอยู่ในกรุงเทพแม่ก็คงจะต้องดิ้นรนที่จะมาเยี่ยมลูกจึงใคร่ขอร้องว่าแม่อย่าพยายามมาเยี่ยมลูกเลยเพราะลูกเข้าใจเอาเองว่าคนที่จะไปมาหาสู่ติดต่อกับพวกลูกในขณะนี้จะถูกเจ้าหน้าที่จ้องมองไปในทางที่ไม่ดีจะเกิดสงสัยกินใจกันไปเปล่าๆ
ลูกพลาดพลั้งลงไปแล้วก็ขอให้ลูกรับเคราะห์กรรมไปแต่คนเดียวลูกไม่อยากให้แม่ต้องมาลำบากด้วยถ้าลำพังแต่เพียงตัวแม่คนเดียวก็คงไม่สู้กับอะไรนักเพราะเป็นแม่ลูกกันแต่แม่ต้องไม่ลืมว่ายังมีน้องอีก2 คนซึ่งกำลังแข็งแรงอยู่ในวัยทำงานให้เจริญต่อไปอ้นไม่อยากจะพาให้เขาต้องมาเสียไปด้วยเพราะถูกระแวงสงสัยขอให้แม่วางใจได้ว่าลูกมิได้เดือดร้อนอะไรเลยลูกคิดถึงแม่มากแต่โอกาสที่ลูกจะได้กราบเท้าคุณแม่คงจะยังมีอีกสักครั้งในเวลาข้างหน้ากราบฝ่าเท้าแม่ด้วยความรักและเคารพยิ่งอ้นปอลอขออย่าให้แม่พยายามมาเยี่ยมลูกเป็นอันขาดเวลานี้ลูกกำลังใจแข็งให้สมกับที่เป็นทหารเมื่อพลาดพลั้งแล้วก็ต้องยอมรับโทษต่างๆด้วยใจเย็นแต่ลูกก็ไม่แน่ใจนักถ้าหากลูกเห็นหน้าแม่ลูกอาจจะกลายเป็นเด็กขี้แยไปได้ทันทีจึงอยากจะให้แม่อดใจรอไปก่อนอ้นพลอยวางจดหมายฉบับนั้นซ้อนกับฉบับแรกบนตักนึกในใจว่าตาอั้นพูดไว้ไม่มีผิดตาอ้นเป็นคนใจแข็งเมื่อผิดไปแล้วก็ยอมรับผิดอย่างน่าชื่นตาบานและพยายามปกป้องมิให้ความผิดของตนเป็นเหตุเกี่ยวโยงให้คนอื่นต้องลำบากจะหาใครที่ใจเหมือนตาอ้นนั้นก็ดูเหมือนจะหายากแต่ตาอ้นก็ใจแข็งจริงอย่างที่ตาอั้นพูดข้อความที่เขียนมาในตอนแรกของจดหมายจริงหรือพลอยไตร่ตรองอยู่ในใจในตอนท้ายคือปัจฉิมลิขิตตาอ้นก็บอกมาตรงเสียยิ่งกว่าตรงว่าตาอ้นก็ยังเป็นตาอ้นคนเก่าเหมือนกับเมื่อยังเด็กๆมีทุกข์หรือเจ็บตัวมาก็ร้องไห้อยากจะให้แม่ปลอบประโลมให้นิ่งพลอยคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีออดรู้บ้างไหมว่าเขาจะทำอย่างไรกับพี่อ้นต่อไปก็ได้ยินว่าเขาจะส่งขึ้นศาลทั้งหมดแล้วยังไงขึ้นศาลแล้วก็ว่าความแล้วก็พิพากษาโทษออดว่าพี่อ้นจะหลุดไหมเห็นจะยากหรอกแม่พี่อ้นก็ยกทัพมารบกับเขาจริงๆแม่เคยได้ยินว่าใครเป็นกบฏก็ต้องถูกประหารชีวิตเห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นหรอกแม่เรื่องที่เกิดคราวนี้มีคนเกี่ยวข้องมากเหลือเกินใครจะไปฆ่าคนมากๆอย่างนั้นได้แล้วพี่อ้นก็ไม่ใช่คนสำคัญเป็นเพียงคนหนึ่งในคนหมู่มากอย่างหนักก็คงโทษจำราวๆ10 ปี 20 ปีกระมังถ้าติดคุก20 ปีก็เท่ากับตายจากกันแม่คงไม่ได้อยู่จนตาอ้นออกแม่อย่าเพิ่งหมดหวังเลยบางทีพี่อ้นอาจจะไม่ต้องโทษถึงเพียงนั้นก็ได้ถึงแม้ว่าจะถูกศาลพิพากษากี่ปีกี่ปีทีหลังก็ยังลดหย่อนผ่อนโทษกันได้ออดก็ดีแต่พูดเอาใจแม่จนบางครั้งแม่ฟังออดแล้วดูอะไรมันก็ง่ายไปหมดข้อสำคัญอยู่ที่แม่ไม่อยากให้ลูกของแม่ต้องติดคุกติดตารางจะติดมากติดน้อยก็เท่ากันด้วยเหตุนี้หรอกแม่ถึงกลุ้มใจจริงๆตาออดแงนหน้ามองแม่พลอยได้แต่นั่งมองออกไปข้างหน้าใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากสั่นระริกพลอยพยายามกัดฟันกลั้นน้ำตามิให้ไหลออกมาเพราะได้สัญญากับตาออดเอาไว้แล้วว่าจะไม่ร้องไห้ตาออดนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยกมือเกาะหัวเข่าพูดว่าแม่จ๋าแม่อยากร้องไห้ก็ร้องเสียเถิดออดไม่ว่าแล้วเผื่อแม่จะสบายใจขึ้นบ้างคำพูดของตาออดแล่นปราบเข้าไปในหัวใจเป็นเครื่องสะกิดความรู้สึกทั้งหมดในตัวพลอยที่สุมอยู่นั้นให้หลั่งไหลออกมาเหมือนกับปลายเข็มเล็กๆที่สะกิดหัวฝีที่กำลังกรัดน้องให้ทะลักออกมาได้ความทุกข์ความห่วงใยในตาอ้นที่ท่วมหัวใจมานานประกอบกับความรักความเอ็นดูและความปราบปลื้มใจที่มีตาออดผู้เป็นลูก
คอยเห็นใจคอยเอาใจทำให้พลอยก้มตัวลงกอดตาออดเข้าไว้แล้วก็รัดตัวตาออดเข้ามาไว้แน่นขณะเดียวกันนั้นพลอยก็ทั้งหัวเราะและร้องไห้หัวเราะเพราะขันในคำอนุญาตของตาออดที่ให้ร้องไห้ได้และร้องไห้เพราะความทุกข์เรื่องตาอ้นที่อัดอั้นเอาไว้นานตั้งแต่นั้นมาพลอยก็เฝ้าสนใจฟังข่าวสารพิเศษอ่านจากหนังสือพิมพ์บ้างฟังคำบอกเล่าจากตาอั้นบ้างตาออดหรือว่าพ่อเพิ่มบ้างแต่ทุกข่าวที่ได้ยินได้เห็นนั้นก็ไม่ได้ทำให้พลอยสบายใจลงได้เลยข่าวทุกข่าวดูจะชี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าตาอ้นไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากโทษได้เพียงแต่ว่าจะโทษหนักหรือโทษเบาเท่านั้นต่อจากนั้นก็มีข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีจะเสด็จยุโรปก่อนหน้านี้เคยเสด็จอเมริกาเพื่อรักษาพระเนตรมหนหนึ่งแล้วคราวนี้เข้าใจว่าคงเสด็จเพื่อรักษาพระองค์ความจริงตลอดเวลาที่ตาอั้นขึ้นศาลพิเศษพลอยมีความหวังอันเร้นลับซ่อนอยู่ในอกความหวังนั้นก็คือบางทีตาอ้นและผู้ต้องหาอื่นๆจะได้อาศัยพระบารมีในหลวงคุ้มกันตนถึงจะไม่รอดจากอาญาก็คงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างเพราะคนเหล่านั้นก็ยังมีความจงรักภักดีอยู่บริบูรณ์ตามความเห็นของพลอยข่าวเสด็จยุโรปมิได้ทำให้พลอยหมดความหวังนี้แต่ประการใดเพราะเท่าที่ทราบก็ว่าจะเสด็จไปจากเมืองไทยไม่กี่เดือนแล้วก็จะเสด็จกลับมาอีกวันหนึ่งพอเพิ่มแต่งเครื่องแบบเต็มยศอย่างเข้าเฝ้ามาหาพลอยที่บ้านในตอนบ่ายพอทอดตัวลงนั่งพ่อเพิ่มก็รีบปลดกระดุมเสื้อแล้วก็นั่งแผ่อยู่บนเก้าอี้บอกว่าร้อนจนจะเป็นลมพลอยรีบหาน้ำเย็นมาให้แล้วก็ถามว่าคุณหลวงไปไหนมาแต่งเครื่องยศกรดกระบี่เต็มที่ทีเดียวฉันจะไปส่งเสด็จในหลวงที่ตำหนักแพ้อ๋อคุณหลวงนี่ออกแล้วก็ยังเฝ้าแหนอยู่อีกได้ราชการดีจริงๆเฮ้อแม่พร้อยไม่รู้อะไรเมื่อฉันยังอยู่ในราชการซะอีกฉันหนีเฝ้าเก่งที่สุดถ้าไม่จวนตัวจริงๆฉันเป็นไม่ไปเพราะขี้เกียจแต่งเครื่องยศรอดจะตายไปแล้วไอ้เราก็เป็นขุนนางขี้ปะติ๋วอย่างนี้ไปไม่ไปก็เท่ากันไปก็ได้แต่เตรไปเตรมากินน้ำชายาอุทัยคนละอึกสองอึกมองไปทางไหนก็มีแต่เจ้าขุนมูลนายคอยคำนับคอยโค้งกันจนเจ็บมือปวดหลังก็ฉันรู้อยู่ว่าคุณหลวงไม่ชอบไปงานฉันก็เลยถามนี่ไงฉันพึ่งเข้าเฝ้าสมัยนี้นะเองเริ่มตั้งแต่วันเสด็จกลับจากหัวหินหลังเปลี่ยนแปลงฉันก็แต่งตัวไปรับเสด็จที่สถานีจิตรดาเห็นมีแต่ลูกเสือไปตั้งแถวรับและคนก็ไปกันหลอมแหลมฉันก็ใจหายตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นแหละว่าถ้ามีงานเสด็จออกที่ไหนฉันจะเฝ้าทุกครั้งจนกว่าจะเดินไม่ไหวหรือจะตายไปวันนี้ก็เลยไปส่งเสด็จที่ตำหนักแพถูกไปยืนตากแดดแต่เช้าร้อนจะเป็นลมเสียให้ได้ขอน้ำกินอีกแก้วเถิดแม่พร้อยพอเพิ่มนี่ก็น่ารักมากนะคะพลอยก็บอกเด็กรับใช้ให้ไปหาน้ำมาให้อีกแล้วเป็นอย่างไรบ้างคนไปส่งเสด็จมากไหมก็มากพอดูอยู่พอเพิ่มตอบแล้วก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไปว่าวันนี้ฉันให้นึกสังหรณ์ใจยังไงชอบก่นสังหรณ์ใจทำไมหรือคุณหลวงฉันคิดว่าหนนี้คงเป็นหนสุดท้ายในชีวิตฉันที่จะได้เฝ้าพระเจ้าอยู่หัวอ
จากคำพูดของพ่อเพิ่มที่บอกว่านึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกลนั้นตอนแรกๆพลอยก็ไม่ได้สนใจอะไรนักนะคะเพราะว่าพ่อเพิ่มนี่ก็เป็นคนที่พูดมากอยู่แล้วแต่ก็ถามไปงั้นๆเองว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นทำไมถึงพูดเป็นลางนะคะพ่อเพิ่มก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยพลอยคิดไปแง่ที่ว่าพ่อเพิ่มคงจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่แข็งแรงก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้าอีกคิดในแง่ของพ่อเพิ่มแต่พ่อเพิ่มปฏิเสธว่าไม่ได้คิดแบบนี้ฉันไม่ได้ว่าฉันจะตายเร็วดอกนะแม่พลอยแต่ฉันอดนึกเกรงไปไม่ได้ว่าเสด็จคราวนี้แล้วจะไม่เสด็จกลับมาอีกพลอยก็ถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นพอเพิ่มให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะฉันเห็นพระพักท่านคล้ำพระเนตรที่มองดูคนที่ไปเฝ้าส่งเสด็จก็ดูเหมือนจะมีแววอาลัยมากกว่าที่เคยเห็นมาจนเสด็จขึ้นเรือพระที่นั่งแล้วก็ยังทรงยืนอยู่ที่กราบเรือโบกพระหัตถ์อยู่อีกนานตาฉันจะฝาดไปหรืออย่างไรก็ไม่รู้แต่ฉันเห็นว่าท่านกวาดพระเนตรมองดูบ้านเมืองปราสาทราชฐานของท่านเหมือนกับจะสั่งฉันยืนส่งเสด็จจนกระทั่งเรือพระที่นั่งลับไปจึงได้กลับรู้สึกใจหายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแม่พลอยจนบัดนี้รู้สึกเหมือนคนไม่มีขวัญพูดแล้วพ่อเพิ่มก็ถอนใจใหญ่คำพูดและใบหน้าของพ่อเพิ่มทำให้พลอยรู้สึกวังเวงใจแล้วก็นึกสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดีเพราะถ้าพระเจ้าอยู่หัวไปคราวนี้แล้วไม่เสด็จกลับจริงอย่างที่พ่อเพิ่มว่าความหวังที่พลอยเคยมีสำหรับตาอ้นก็จะหมดไปคือพลอยมีความหวังว่าพระเจ้าอยู่หัวคงจะทรงทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่จงรักภักดีแล้วก็มั่นคงในความกตัญญูความหวังเช่นนี้ตาออดเคยบอกตรงๆว่าเป็นความหวังที่เลื่อนลอยเพราะตามรูปการที่เป็นอยู่พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้คือเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปกครองประเทศแต่พลอยก็ทำหูทวนลมซะไม่ฟังแล้วก็ไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจคำอธิบายของตาออดเหมือนกับว่านี่เป็นความหวังชิ้นสุดท้ายซึ่งพลอยพยายามที่จะเก็บเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มกันตัวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่คำพูดของพ่อเพิ่มในวันนี้ยิ่งทำให้ความหวังของพลอยต้องแกว่งไกวไปที่คุณหลวงพูดอย่างนี้คุณหลวงนึกเอาเองหรือว่าได้ยินใครพูดมาฉันนึกเอาเองแหละแม่พลอยคำตอบของพ่อเพิ่มทำให้พลอยโล่งใจขึ้นฉันก็นึกว่าได้ยินใครที่ไหนเขาพูดซะอีกแต่ถึงฉันจะนึกเอาเองฉันก็มีเหตุผลนะแม่พลอยแล้วฉันก็นึกอะไรไม่ค่อยจะผิดหรอกฉันละขวางคุณหลวงจริงๆเชียวอยู่ดีๆไม่ว่าดีชอบเที่ยวนึกโน่นนึกนี่แล้วก็เที่ยวคุยไประวังให้ดีเถอะอีกหน่อยก็จะโดนขังอีกหรอกพอเพิ่มก็เลยแย้งขึ้นว่าแม่พลอยนึกว่าฉันกลัวโอทภัยอย่างนั้นละสิอะไรนะคุณหลวงโอทภัยพูดไม่ดีไม่ถูกใจเขาก็จับไปขังไม่มีสละแม่พลอยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาจับฉันไปขังเล่นง่ายๆอย่างแต่ก่อนไม่ได้หรอกพลอยก็ถามว่าทำไมเอ้าฉันก็ระวังตัวเป็นเหมือนกันนะสิเวลานี้จะพูดจะจาอะไรกับใครฉันก็ดูคนซะก่อนไม่ไว้ใจกันฉันก็ไม่พูดว่าแต่เรื่องในหลวงเสด็จคราวนี้เถิดฉันก็ยังคิดอยู่ว่าท่านจะไม่เสด็จกลับอยู่นั่นเองฉันละกลุ้มใจคุณหลวงจริงๆมีเหตุอะไรที่คุณหลวงจะต้องคิดไปถึงเพียงนั้นมีสินะก็เรื่องระหว่างในหลวงกับรัฐบาลของท่านเองนั่นแหละฉันว่าไปด้วยกันไม่ได้แม่พลอยคอยดูไปเถอะฉันยังไม่เห็นมีอะไรเลยคุณหลวงก็ในหลวงท่านก็ทรงยอมทุกอย่างการปกครองแบบใหม่ท่านก็ทรงยอมเห็นตั้งใครต่อใครเป็นอะไรท่านก็ทรงยอม
ทางฝ่ายรัฐบาลฉันก็เห็นว่าเขาเคารพนับถือท่านเหมือนแต่ก่อนฉันยังไม่เห็นมีอะไรว่าจะต้องขัดกันเลยแต่พ่อเพิ่มก็ยังคงยืนยันแม่พลอยคอยดูไปก่อนแล้วกันคนสองคนที่ทำอะไรด้วยกันและตั้งใจทำของอย่างเดียวกันบางทีมันก็ขัดกันได้มากๆอย่างตอนนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ว่าเขาเป็นประชาธิปไตยในหลวงท่านก็ทรงเป็นประชาธิปไตยใจฉันเห็นว่าท่านทรงเป็นประชาธิปไตยมากกว่าใครๆทั้งหมดในเมืองไทยเวลานี้ตรงนี้แหละที่ฉันกลัวนักถ้าในหลวงท่านไม่ทรงเป็นประชาธิปไตยปล่อยให้รัฐบาลเป็นไปแต่ข้างเดียวก็ไม่สู้กับอะไรแต่นี่ท่านทรงเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นเอามากกว่าใครๆฉันจึงเกรงว่าท่านจะไม่เสด็จกลับคุณหลวงที่พูดกลับไปกลับมาฉันเลยฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็เวียนหัวจริงๆฉันเองก็เวียนหัวเหมือนกันแหละแม่พลอยพอเพิ่มตอบยิ้มๆแล้วก็ชวนพลอยคุยเรื่องอื่นการดำเนินคดีกบฏในศาลพิเศษยังคงดำเนินไปเรื่อยๆในที่สุดศาลก็ตัดสินวางโทษจำเลยแต่ละคนไปตามลำดับพลอยเห็นโทษคนอื่นแล้วก็กลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าโทษนั้นค่อนข้างจะรุนแรงประหารชีวิตก็มีจำคุกตลอดชีวิตก็มี20ปีก็มีและแล้วค่ะวันสำคัญก็มาถึงตาออสเดินมาหาพลอยในห้องแล้วก็บอกว่าแม่จ๋าแม่ทำใจดีๆไว้หน่อยนะลูกมีข่าวไม่สู้ดีจะมาบอกพลอยหันขวับไปมองหน้าตาออสทันทีเอื้อมมือไปจับแขนลูกชายเอาไว้แน่นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะตาอ้นตาออสพยักหน้ารับคำแล้วก็ถอนใจอ้นเป็นยังไงออสบอกแม่เร็วตาออสกลืนน้ำลายก่อนจะตอบว่าประหารแล้วตาออสก็ต้องรีบรับตัวแม่ของตนซึ่งโงนฟุบลงไปที่หน้าอกพลอยนี่ก็เป็นลมไปทันทีหน้ามืดไปชั่วครู่เมื่อได้ยินว่าตาอ้นต้องโทษประหารชีวิตจริงๆแล้วพลอยก็ไม่ถึงกับหวังว่าตาอ้นจะหลุดพ้นได้รับการปล่อยตัวนะคะแต่ก็ไม่เคยคาดคะเนว่าตาอ้นจะต้องรับโทษหนักถึงขั้นประหารคำพูดสั้นๆของตาออสแค่คำเดียวทำให้หัวใจของพลอยแทบจะปลิวไปจากตัวรู้สึกหนาวไปทั้งสารพางกายทั้งที่เหงื่อเม็ดโป้งๆผุดออกมาบนใบหน้าตาออสค่อยๆพยุงแม่ลงเอ็นตัวนอนแล้วก็เอาหมอนมาหนุนศีรษะให้พลางยื่นยาดมซึ่งมีอยู่ในเชือกหมากให้พลอยเดี๋ยวก่อนออสอย่าเพิ่งไปไหนให้แม่ได้นอนหลับตาสักครู่แม่ไม่สบายแม่นอนนิ่งๆซะก่อนออสจะอยู่ที่นี่แต่ออสหาพัดจากข้างที่นอนมาโบกให้แม่เบาๆพลอยรวบรวมสมาธิและความรู้สึกนึกคิดพอที่จะถามแต่ออสว่าข่าวที่ได้รับมาไม่ผิดพลาดแน่หรือแต่ออสก็ยืนยันไม่ผิดหรอกแม่เพราะถ้าผิดออสก็คงไม่เอามาบอกให้แม่ตกใจเปล่าๆพลอยถอนใจลืมตาขึ้นมองหน้าตาออสอันรู้แล้วเหรอรู้แล้วพี่อันเขาเป็นคนบอกเรื่องนี้กับลูกเองแล้วให้ออสมาบอกคุณแม่แล้วพี่อันไปไหนเขายังทำงานอยู่ที่กระทรวงเขาให้ลูกเป็นคนมาบอกให้คุณแม่รู้ลูกจะให้เขามาบอกเองเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ใจไม่แข็งพอเขาดูหน้าคุณแม่ตอนนั้นไม่ได้พลอยรู้สึกตัวว่าน้ำตาเริ่มจะไหลรินออกมาตามใบหน้าแต่ออดก็รู้ใจรีบส่งผ้าเช็ดหน้าให้ผืนหนึ่งแม่ไม่เข้าใจเลยออสท
ำไมอ้นถึงได้เคราะห์ร้ายถึงเพียงนี้คนอื่นๆเขาก็แค่ติดคุกแต่ทำไมตาอ้นจึงต้องประหารชีวิตเรื่องนี้ก็พูดยากเหลือเกินแม่จ๋าถ้าจะว่าไปจริงๆพี่อ้นก็ดูเหมือนจะเป็นตัวการวิ่งเต้นมากกว่าคนอื่นเพราะพี่อ้นไม่ได้มาตามคำสั่งของนายเท่านั้นแต่ก่อนเกิดเรื่องพี่อ้นยังได้ติดต่อกับใครต่อใครแล้วก็เที่ยวชักชวนเพื่อนฝูงให้ร่วมมือด้วยเท่าที่ลูกว่ามานี้ก็ว่าตามที่เขาสืบพยานในศาลแล้วก็เห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้ล่ะพี่อ้นก็เลยรับโทษหนักที่สุดมากกว่าคนอื่นๆหลายคนแม่ไม่เคยเห็นอ้นเป็นศัตรูต่อใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครเกลียดชังทำไมถึงมีคนมาใส่ความพลอยพูดด้วยความรู้สึกของผู้หญิงแท้ๆที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตนนั้นต้องเป็นฝ่ายถูกแล้วก็เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายถูกใส่ร้ายซึ่งจริงๆแล้วกรณีของตาอ้นก็ไม่ใช่เรื่องของดีหรือว่าของไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าใครมีอำนาจแต่ออยก็พยายามอธิบายกับแม่ว่าไม่มีใครใส่ความหรอกเพราะว่าตาอ้นเองก็ให้การตามนั้นเหมือนกันคือตาอ้นเองก็ยอมรับในการกระทำของตัวเองคำตอบของตาออดนี่ก็ทำให้พลอยต้องนิ่งไปครู่ใหญ่แม่ต้องไปหาตาอ้นให้ได้ได้สิแม่ต่อไปนี้ก็คงจะไปหาเยี่ยมเยือนกันได้บ้างเดี๋ยวลูกจะจัดการเรื่องนี้ให้เองเมื่อไหร่ออดพลอยถามอย่างร้อนใจเมื่อรู้ว่ามีโอกาสจะได้พบตาอ้นได้พลอยก็รู้สึกใจดีขึ้นบ้างตาออดบอกว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดแต่ระหว่างนี้พลอยต้องรักษาตัวให้ดีอย่าเจ็บไข้พลอยรีบลุกขึ้นนั่งทันทีแม่ไม่เจ็บไข้อะไรเลยออสออสรีบไปสืบดูนะว่าเขาจะให้แม่ไปเยี่ยมได้ที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็ขอให้รีบทำเร็วๆอย่าทะเลทลายวันนั้นทั้งวันแล้วก็รุ่งขึ้นอีกวันพี่น้องเพื่อนฝูงที่รู้ข่าวต่างก็พากันมาเยี่ยมพลอยคุณเชยและหลวงโอสถมาเยี่ยมในตอนบ่ายแล้วก็อยู่กินข้าวเย็นรุ่งขึ้นคุณเชยก็มาอยู่กับพลอยทั้งวันส่วนช้อยก็ออกจากวังมาหาในวันรุ่งขึ้นทุกคนรู้เรื่องแล้วก็รู้ใจพลอยเป็นอย่างดีทุกคนจึงไม่ปริปากพูดถึงเรื่องตาอ้นแต่ว่าพูดคุยถึงเรื่องอื่นๆพอพลอยพูดเรื่องตาอ้นขึ้นมาก่อนทุกคนก็พยายามปลอบโยนให้พลอยทำใจดีๆไว้และเท่าที่พลอยสังเกตพลอยก็รู้ว่าทุกคนนั้นหมดหวังไม่น้อยไปกว่าพลอยเลยพอเพิ่มเป็นคนคนเดียวที่ให้ความหวังแก่พลอยได้บ้างแล้วก็คอยช่วยพูดจาให้พลอยมีกำลังใจสามารถที่จะทรงกายได้ต่อไปเป็นปกติแม่พลอยทำใจดีๆไว้ก่อนยังไม่เป็นไรหรอกคุณหลวงจะให้ฉันทำใจดีไปถึงไหนเขาจะเอาลูกฉันไปฆ่าทั้งคนถ้าลูกฉันเจ็บไข้เป็นอะไรตายฉันก็พอจะทำใจได้ถูกแต่ที่มันคนละอย่างอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปหน่อยเลยนะเชื่อฉันเถอะถึงศาลจะพิพากษาแล้วก็ใช่ว่าเขาจะไปฆ่าแก๊งได้ทันทียังมีทางเหลืออีกเป็นกองพลอยก็ถามว่าทางอะไรทางทูลกล่าวถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษคุณหลวงว่าเราจะมีความหวังบ้างไหมพลอยถามอย่างอ่อนใจแม่พลอยตราบใดที่คนเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องมีความหวังอยู่เรื่อยๆพอเพิ่มพูดเหมือนกับกำลังสอนเด็กๆนี่เป็นอีกช่วงเวลาที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของพลอยช่วงเวลาที่พลอยต้องรอคอยแล้วก็ช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าความหวังนั้นจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆกับการที่คนซึ่งตัวเองรักมากคนหนึ่งกำลังจะถูกพรากไปโดยความตาย
แต่ตาอ้นเริ่มมีเรื่องจนต้องอยู่ในที่คุมขังแล้วก็ในที่สุดกลายเป็นนักโทษประหารที่รอเวลาประหารอยู่ในคุกจริงๆแล้วตาอั้นนี่เป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะช่วยเหลือได้แต่พลอยก็เริ่มรู้ตัวละค่ะว่าตาอั้นซึ่งเป็นลูกของตัวเองแท้ๆนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้พลอยเชื่อเสมอว่าตาอั้นคือตาอั้นก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรตาอ้นไม่ได้เกลียดชังอะไรตาอ้นนะคะเพียงแต่ว่าการทะเลาะกันก็คล้ายๆกับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อารมณ์พาไปทำให้ต้องปะทะคารมกันแล้วพลอยก็รู้ดีว่าตาอั้นก็เห็นใจแล้วก็สงสารพลอยไม่น้อยไปกว่าลูกคนอื่นและจริงๆจะว่าไปแล้วตาอั้นก็มีความวิตกแล้วก็ห่วงใยในตาอ้นไม่น้อยไปกว่าพี่น้องหรือว่าญาติคนอื่นแต่อุปสรรคอันแท้จริงที่คอยกีดขวางมีให้ตาอั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับตาอ้นในตอนนี้อยู่ที่ตาอั้นต้องระวังรักษาตัวมีให้ใครมองดูด้วยความระแวงสงสัยใครนั้นก็หมายถึงผู้มีอำนาจวาสนาอยู่ในขณะนั้นคือตาอั้นเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้ตามใจตัวเองด้วยเหตุผลทางการเมืองซึ่งเป็นเหตุผลที่พลอยไม่ได้สนใจหรือพยายามที่จะเข้าใจได้แต่จดจำเอาไว้ว่าการเมืองซึ่งเป็นของใหม่ที่พลอยเพิ่งจะรู้จักมีผลมากมายกับครอบครัวของพลอยการเมืองยังเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พี่น้องต้องระวังตัวไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้เต็มมือในขณะที่มีทุกข์ยามคับขันทีนี้เมื่อพลอยรู้ว่าตาอั้นเนี่ยไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้พลอยก็เลยหันเข้าหาอีกสองคนก็คือตาออสแล้วก็พ่อเพิ่มเมื่อมีความทุกข์หรือความกังวลเกี่ยวกับตาอ้นพลอยก็จะต้องหันหน้าเข้าปรึกษาสองคนนี้เนืองๆในส่วนของตาออสนั้นมีแต่ความเห็นใจแล้วก็คำพูดที่อ่อนหวานปลอบโยนแต่จิตใจของตาออสก็ดูเหมือนจะทอดอาลัยในชะตากรรมของพี่ชายไม่มีความหวังอะไรมากนักเหมือนกับทำใจได้ในขณะที่พ่อเพิ่มซึ่งเต็มไปด้วยความหวังมีคำพูดต่างๆแล้วก็เหตุผลต่างๆที่สามารถจะปลุกปลอบความหวังของพลอยซึ่งหดหู่ลงไปทุกวันให้กลับฟื้นคืนมาได้ไม่มากก็น้อยทุกทีไปคือดูจากบุคลิกพ่อเพิ่มนี่ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความหวังในชีวิตอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็มาบอกกับแม่พลอยว่าแม่พลอยฉันเกิดสังหรณ์ใจอะไรขึ้นมาอีกแล้วพลอยก็ใจคอไม่ดีสังหรณ์ที่ไรมีแต่เรื่องร้ายๆทุกทีนะคะสังหรณ์อะไรอีกเล่าคุณหลวงฉันกลัวแล้วไม่อยากจะได้ยินเลยเท่าที่มีทุกข์อยู่เวลานี้ฉันก็แทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกแม่พลอยฉันสังหรณ์ดีๆก็เป็นเหมือนกันพลอยก็เลยใจชื้นขึ้นนะคะถามว่าสังหรณ์อะไรสังหรณ์ดีๆค่อยน่าคุยค่อยน่าฟังหน่อยก็เรื่องของพ่ออ้นนั่นแหละฉันไปนอนคิดอยู่เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับอยู่จนดึกทีแรกก็เป็นห่วงเต็มทีเหมือนกันแต่ยิ่งคิดไปก็หายห่วงฉันนึกว่าพ่ออ้นคงไม่เป็นอะไรนักหนาหรอกคอยดูไปเถิดฉันก็อยากจะนึกอย่างคุณหลวงเหมือนกันแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกดูการข้างหน้ามีแต่จะมืดไปหมดถ้าฉันนึกสังหรณ์ได้ดีๆอย่างคุณหลวงได้ฉันก็คงจะสบายใจหาน้อยไม่ฉันนึกอะไรออกขึ้นมาอย่างหนึ่งนะแม่พลอยพอเพิ่มลดเสียงลงเป็นกระซิบแล้วก็กวาดตาดูรอบๆตัวเผื่อจะมีใครคอยฟังเรื่องราวที่กำลังพูดกันอยู่นั้นบ้างนะคะเมื่อเห็นว่าไม่มีใครพอเพิ่มก็บอกว่าคนที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตนั้นใช่ว่าจะเอาไปประหารกันได้ง่ายๆดอกแม่พลอยต้องให้ในหลวงท่านลงพระนามในพระบรมราชโองการสั่งให้ประหารซะก่อนเขาถึงจะเอาไปทำตามคำพิพากษาได้แล้วยังไง
เอ้าแล้วจะยังไงเสียอีกเล่าก็ในหลวงท่านคงไม่ลงพระปรมาภิไธยง่ายๆนะสิจริงเหรอนี่คุณหลวงฉันคิดว่าอย่างนั้นนะแม่พลอยคิดให้ดีๆก่อนละกันเรื่องนี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนผูกพันกับคนเป็นจำนวนมากถ้าเป็นนักโทษคดีปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์หรืออะไรอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเป็นอย่างไรมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงก็รู้กันอยู่ทั่วๆไปแล้วฉันเอาความรู้สึกในใจฉันเข้าเทียบพวกจำเลยคดีนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนที่เคยเห็นหน้ากันอยู่เคยทำราชการงานเมืองมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มากคนเหลือเกินจะเอาไปฆ่าให้หมดก็ดูกระไรกระไรอยู่ฉันว่าถ้าในหลวงท่านทรงยับยั้งไว้ก็คงไม่มีใครกล้าจะไปทำพลอยถอนใจเมื่อเห็นว่าสังหรณ์ของพ่อเพิ่มนั้นเกิดจากใจของพ่อเพิ่มเองทั้งสิ้นมิได้มีเหตุผลหรือว่าหลักฐานที่หนักแน่นยิ่งไปกว่านั้นฉันยังไม่อยากจะคิดหวังอะไรให้มากเลยนะคุณหลวงกลัวจะไม่เป็นจริงแล้วก็จะยิ่งโทมนัสไปใหญ่แค่นี้ฉันก็แก่ลงไปมากแล้วร้องไห้จนแทบไม่มีน้ำตาเหลือคุณหลวงอย่าลืมว่าเวลานี้ใครๆก็เรียกตาอ้นว่ากบฏกันทั้งเมืองใครก็จะไปยกโทษให้โทษกบฏนั้นเขาก็ต้องลงโทษอย่างหนักใครๆก็รู้ไม่แน่เสมอไปหรอกแม่พลอยดูแต่เมื่อครั้งรอสอ130เมื่อแผ่นดินก่อนสิเขาคิดรุนแรงถึงกับจะทำร้ายในหลวงแต่ท่านก็ไม่เอาชีวิตเพียงให้จำไว้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เขาก็ออกกันจนหมดแล้วเมื่อคราวพระราชทานอภัยโทษตอนผลัดแผ่นดินใหม่แม่พลอยอย่าเพิ่งไปท้อถอยหมดกำลังใจรอดูไปก่อนเถอะทุกข์มากนักเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปพลอยได้ยินคำพ่อเพิ่มก็ยิ่งจะเห็นจริงคิดถึงความหลังที่ผ่านไปแล้วนั้นขึ้นมาได้พลอยยังจำได้ดีเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อต้นรัชกาลที่6นั้นก็เป็นที่รู้กันแล้วก็พูดจาเรื่องลือทั่วไปตอนนั้นพลอยยังสาวๆอยู่ตาอ้นยังเล็กคือเป็นช่วงที่ตาอ้นเนี่ยเพิ่งจะเดินได้ไม่นานนะคะคุณเปรมเป็นคนมาเล่าให้พลอยฟังอย่างตื่นเต้นว่ามีการจับกุมพวกคิดการร้ายต่อแผ่นดินได้หลายคนมีทั้งทหารแล้วก็พลเรือนคนพวกนั้นคิดประทุษร้ายพระเจ้าอยู่หัวถึงกับว่านัดหมายกันให้ไปยิงพระองค์ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยในขณะที่เสด็จกลับจากนครปฐมแต่ว่าความแตกขึ้นซะก่อนนะคะก็เลยจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เป็นจำนวนมากคุณเปรมยังบอกว่าบัญชีชื่อผู้คิดการครั้งนั้นขาดหายไปหลายคนคงได้แต่ตัวผู้ที่มีชื่อในบัญชีพลอยจำได้แน่ว่าความรู้สึกของคนทั่วไปในขณะนั้นตรงกันในข้อที่ว่าคนที่ถูกจับได้คงไม่มีใครรอดอาญาแผ่นดินใครๆก็บอกว่าคงจะต้องหัวขาดกันทุกคนไปแต่พ่อเพิ่มก็พูดถูกเพราะในตอนสุดท้ายได้ทรงพระมหากรุณายกโทษประหารเสียคงเหลือแต่โทษจำและก็ในที่สุดเมื่อล้นเกล้ารัชกาลที่6เสวยราชครบ15ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468ก็ทรงพระมหากรุณาให้ปลดปล่อยตัวนักโทษเหล่านี้ทุกคนก็ได้หลุดพ้นโทษออกมาเป็นอิสระพลอยนึกด้วยใจของแม่ที่รักลูกว่าตาอ้นไม่ได้ทำผิดมากมายเหมือนคราวนั้นและก็ดูเหมือนจะรู้กันอยู่ทั่วไปว่าตาอ้นและคนอื่นๆอีกเป็นอันมากในคดีนั้นต้องประสบเคราะห์กรรมเพราะความซื่อสัตย์จงรักภักดีซึ่งถึงแม้ว่าจะผิดการผิดสมัยก็ยังเป็นความจงรักภักดีอยู่นั่นเองเมื่ออย่างนี้เคราะห์กรรมของตาอ้นจะร้ายแรงถึงกับชะตาขาดลงทีเดียวหรือพลอยยังไม่สามารถที่จะเชื่อสนิทว่าจะเป็นไปได้ความหวังกลับผุดขึ้นมาในใจอีกความหวังเหมือนกับเปลวไฟดวงเล็กๆที่จุดอยู่ในหัวใจเสมอถึงแม้ว่าความมืดมนจะผ่านเข้ามาในหัวใจสักเท่าไหร่
เปลวไฟดวงเล็กนั้นก็ไม่ได้ดับลงพลอยหารู้ไม่ว่าเปลวไฟแห่งความหวังนั้นได้ถูกหล่อเลี้ยงเอาไว้ด้วยเชื้อจากคำพูดของหมอดูจีน 2-3 คำที่ได้พูดเอาไว้นานจนพลอยลืมสนิทแล้วว่าตาอ้นโตขึ้นจะต้องติดคุกแต่แล้วก็จะได้ออกและเมื่อออกแล้วก็จะสบายไปจนตายถึงแม้ว่าพลอยจะลืมเรื่องราวและคำพูดนั้นแล้วทั้งหมดแต่คำพูดนั้นก็ยังติดอยู่ภายใต้สำนึกแล้วก็คอยหล่อเลี้ยงความหวังให้มีอยู่ในหัวใจของพลอยตลอดมาถ้าหากว่าความหวังนี้หมดสิ้นลงเมื่อใดบางทีพลอยก็คงไม่อาจทนทานความทุกข์ที่สุมกันหนักขึ้นในหัวใจนั้นได้พลอยเคยนึกอยู่บ่อยๆว่าบางทีในขั้นสุดท้ายพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยเหลือตาอ้นได้ทันเมื่อพ่อเพิ่มมาพูดครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไม่เสด็จกลับความหวังที่เหมือนเปลวไฟอันริบปรีก็ยิ่งริบปรีลงไปแต่คำพูดของพ่อเพิ่มวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ทหารให้ประหารนักโทษคดีกบฏและอาจไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยก็ได้เปลวไฟที่เกือบจะมอดดับอยู่แล้วก็กลับมีแสงสว่างเรืองขึ้นมาอีกข้างฝ่ายของตาออดตาออดรับปากว่าจะพาพลอยไปเยี่ยมตาอ้นให้ได้พลอยก็ได้แต่ตั้งใจคอยเวลานั้นแล้วก็ไม่ปริปากถึงเรื่องนี้ให้ตาอั้นรู้เพราะเกรงว่าตาอั้นจะไม่พอใจหรือว่าจะหาทางป้องกันมิให้พลอยไปเยี่ยมดังนั้นเมื่อตาอั้นถามขึ้นในวันหนึ่งว่าได้ยินจากออสเขาว่าคุณแม่จะไปเยี่ยมพี่อ้นพลอยก็ได้แต่ตอบตะกุกตะกักอย่างลำบากใจจนกระทั่งตาอั้นคุกเข่าลงตรงหน้าจับมือทั้งสองของพลอยไปรวบเอาไว้ในมือของตนแล้วพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงน้ำใสใจจริงว่าคุณแม่ขอให้คุณแม่เชื่อผมสักทีเถิดว่าผมเห็นใจคุณแม่เป็นที่สุดถ้าคุณแม่อยากไปเยี่ยมพี่อ้นก็ไปเถอะผมไม่ห้ามเพราะเวลานี้คดีก็เสร็จลงแล้วจะไปเยี่ยมตามเวลาที่เรือนจำเขาอนุญาตก็ได้ผมเป็นห่วงอย่างเดียวผมห่วงตัวคุณแม่เองผมอยากถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทำใจได้พร้อมที่จะไปเยี่ยมพี่อ้นหรือยังที่ผมไม่อยากให้คุณแม่ไปแต่ก่อนก็เพราะเรื่องนี้ผมกลัวว่าถ้าคุณแม่ไปเห็นพี่อ้นในที่คุมขังเป็นนักโทษคุณแม่จะยิ่งทุกข์ยิ่งวิตกกังวลหนักขึ้นอาจจะทำให้คุณแม่ถึงกับเจ็บไข้ลงไปก็ได้ข้อนี้หรอกที่ผมเป็นห่วงมากเดี๋ยวนี้คุณแม่พร้อมหรือยังคุณแม่เข้าใจหรือยังว่าพี่อ้นเป็นคนโทษในคุกมิใช่ว่าอยู่อย่างคนธรรมดาที่จะเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันเป็นปกติพลอยเงยหน้าขึ้นสูงสายตาเพ่งไปที่ขอบเพดานเพราะไม่อยากจะให้ตาอั้นเห็นน้ำตาไม่อยากจะให้ตาอั้นจับได้จากใบหน้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนก็ยังไม่พร้อมเลยที่จะเห็นตาอ้นอยู่ในคุกและเมื่อได้เห็นแล้วจะเป็นอย่างไรต่อก็สุดที่จะคาดเดาแต่ถึงอย่างนั้นพลอยก็จะไปหาตาอ้นให้จงได้ถ้าพลอยซึ่งตาอ้นรักเป็นแม่ไม่ไปหาตาอ้นในยามนี้โลกมนุษย์ซึ่งกำลังเสื่อมหลักฐานหมดที่ยึดเหนี่ยวลงทุกวันในสายตาของพลอยก็คงจะหมดราคาจนสิ้นไปพลอยตอบตาอ้นไปด้วยถ้อยคำที่ไม่ตรงต่อความรู้สึกแม้แต่น้อยว่าแม่พร้อมแล้วอั้นทำใจได้ถูกแล้วแม่ไม่เป็นอะไรหรอกอั้นอย่าวิตกเลยแต่อั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกับจะชั่งใจตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วอีก 2-3 วันคุณแม่ค่อยไปเพราะว่าจะต้องไปถึงบางขวางต้องไปเรือผมจะไปหาเรือยนต์เตรียมไว้ให้เวลาคุณแม่จะไปก็เอาออสเข้าไปด้วยแต่อั้นไม่ได้เคยปริปากเลยว่าปรารถนาจะไปเยี่ยมพี่ชายอยู่เหมือนกัน
แต่ที่ไม่ไปก็เพราะยังไม่แน่ใจว่าพี่ชายตัวเองนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตนในเวลานี้คือจริงๆตาอั้นก็อยากไปเยี่ยมแต่ไม่รู้ว่าถ้าไปเนี่ยจะมองหน้ากันยังไงนะคะเมื่อพูดแล้วตาอั้นก็เดินหายไปทางอื่นพลอยนั่งทอดสายตามองตามตาอั้นที่กำลังเดินออกไปจากห้องจนลับตาพอตาอั้นพ้นไปแล้วพลอยก็ถอนใจนึกในใจว่าเพราะการเมืองแท้ๆทีเดียวการเมืองเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พลอยต้องเสียลูกไปถึง2คนเมื่อก่อนที่การเมืองจะเข้ามาเกี่ยวข้องลูกทุกคนยังอยู่กับพลอยเป็นกรรมสิทธิ์อย่างตาอ้นถึงจะไม่ได้อยู่ร่วมหลังคาเดียวกันเพราะว่ามีราชการบังคับให้ต้องไปอยู่หัวเมืองแต่ตาอ้นก็ยังไม่ได้ไปไหนเมื่อมีธุระปะปางอะไรหรือว่าคิดถึงก็สามารถที่จะส่งข่าวไปยังตาอ้นได้และเมื่อตาอ้นรู้ก็จะเข้ามาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ส่วนตาอั้นถึงแม้จะมีเมียต่างชาติต่างภาษาทำให้ต้องห่างเหินออกไปบ้างแต่ตาอั้นก็ยังคงอยู่ใต้หลังคาบ้านเดียวกันได้พูดจาใกล้ชิดกันอยู่ทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมความแน่ใจว่าพลอยมีลูกผู้ชายที่แข็งแรงเติบโตแล้วถึง3คนนั้นช่างดูเลื่อนลอยการเมืองทำให้ตาอ้นต้องเป็นนักโทษประหารถูกจองจำอยู่ในคุกแล้วก็มีชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้เส้นบางนิดเดียวที่จะขาดลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้พบหน้าค่าตากันเลยแม้แต่จะเยี่ยมเยียนกันตามประสาแม่ลูกก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอุปสรรคไปเสียทุกอย่างแต่มาคิดดูอีกทีที่พลอยต้องเสียตาอ้นไปคราวนี้ก็เป็นการสูญเสียทางกายคือตาอ้นต้องไปตกอยู่ในที่คุมขังแข็งแรงไม่มีอิสรภาพในตัวของตัวเองส่วนทางใจพลอยรู้ดีว่าตาอ้นยังอยู่ใกล้ชิดและในยามเช่นนี้ก็ยิ่งจะใกล้ชิดไปกว่าเวลาอื่นๆพลอยนึกถึงตาอั้นลูกคนหัวปีของตนแท้ๆตาอั้นอยู่ในบ้านและอยู่คนเดียวเพราะว่าลูซินยังไม่กลับจากฝรั่งเศสพลอยถามตาอั้นเรื่องลูซินครั้งไรตาอั้นก็พูดจาอ้อมแอ้มฟังดูเหมือนกับว่ายังไม่อยากให้กลับถ้าจะพูดด้วยเหตุผลทั่วไปตาอั้นก็ควรจะเป็นของแม่ในเวลานี้ยิ่งกว่าเมื่อตอนกลับจากนอกใหม่ๆก็คือไม่มีเมียมาแบ่งแยกความสนใจนะคะน่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากกว่าแต่ก่อนแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นตาอั้นตอนนี้แม้ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวกลับดูเหมือนจะยิ่งห่างเหินจากพลอยไปกว่าครั้งที่ลูซินยังอยู่ซะอีกตอนนี้ตาอั้นกลายเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดเท่าจากับใครแล้วก็ทำทีเหมือนกับว่าระแวงพี่น้องที่สนิทสนมมาแต่ก่อนอย่างตาออสแล้วก็พ่อเพิ่มกับพลอยพลอยก็รู้ว่าตาอั้นนั้นยังรักแล้วก็เคารพตนในฐานะที่เป็นแม่ยังหวังดีเจตนาดีอยู่เหมือนเดิมแต่ตาอั้นก็ดูเหมือนจะนึกเสียว่าแม่ของตนนั้นอยู่คนละสมัยคนละโลกไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจหรือว่าเห็นใจกันได้และตาอั้นก็ไม่ได้พยายามทั้งที่พลอยพร้อมอยู่ที่จะให้ความเห็นใจแล้วก็เข้าใจตาอั้นความห่างเหินของตาอั้นทำให้พลอยได้แต่นึกโทษเอาเองว่านี่หละเป็นเพราะการเมืองการเมืองเป็นสิ่งที่รุกเร้าเข้ามาในชีวิตครอบครัวของพลอยทำให้พี่น้องต้องทะเลาะกันแล้วก็ทำให้พลอยต้องรู้สึกว่าได้เสียลูกไปแล้วถึง2คนขณะนี้ยังเหลือตาออสอีกคนนึงแล้วก็ประภัยอีกคนนึงแต่พลอยก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
ระยะนี้พลอยมองชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกโปร่งไม่น้อยชีวิตของพลอยเปลี่ยนไปพอสมควรนะคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่ในแง่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆนั้นเปลี่ยนไปไม่น้อยเพราะเพื่อนฝูงที่รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนได้แสดงกิริยาอาการให้พลอยเข้าใจได้ว่าไม่อยากจะคบกับพลอยอีกต่อไปบางคนแม้แต่จะพูดจะจาอะไรกับพลอยก็ดูเหมือนว่าจะระมัดระวังทำให้พลอยเห็นว่าตนเองเป็นคนนอกไม่เกี่ยวข้องสนิทสนมกับเพื่อนฝูงเหมือนแต่ก่อนต่างจากเมื่อตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆตอนนั้นจะมีเพื่อนฝูงอยู่กลุ่มหนึ่งที่ห่างเหินไปแต่ว่ามีเพื่อนฝูงอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะยินดีในการที่จะคบหาแล้วก็เข้ามาใกล้ชิดพลอยมากขึ้นไปกว่าเดิมทั้งนี้เพราะว่าตาอั้นมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็ฝ่ายของตาอั้นก็เป็นฝ่ายชนะคนที่มองเห็นประโยชน์ที่อาจจะพึงมีพึงได้จากตาอั้นก็เข้ามาคบหากับพลอยแต่ตอนนี้สถานการณ์พลิกผันลูกของพลอยคนหนึ่งถูกพิพากษาว่าเป็นกบฏและก็ต้องโทษประหารชีวิตทำให้ณตอนนี้คนทุกฝ่ายดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยากคบพลอยเอาเสียเลยนะคะทุกฝ่ายดูเหมือนจะทิ้งพลอยมีแต่คนระมัดระวังหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ยอมพบปะกับพลอยเพราะเกรงว่าพลอยอาจจะเป็นคนนำอันตรายหรือนำพาความยุ่งยากต่างๆมาให้ในฐานะแม่ของกบฏจริงๆพลอยก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรนักหนาพลอยเองก็มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งได้เห็นอะไรต่อมิอะไรมากมายโดยเฉพาะความไม่แน่นอนของชีวิตแต่พลอยก็อดที่จะปรงอยู่ในใจไม่ได้ว่ามิตรภาพและความสัมพันธ์ต่างๆที่มีมาช้านานนั้นหมดความหมายลงไปได้มากเมื่อการเมืองอันเป็นของใหม่ได้ย่างกรายเข้ามาตอนนี้ในชีวิตของพลอยก็ดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงพ่อเพิ่มคุณเชยแล้วก็ช้อยแล้วก็คนในครอบครัวคือเหลือเฉพาะคนที่เป็นญาติสนิทแล้วก็ใกล้ชิดกันจริงๆคุณเชยนั้นดูเหมือนจะแก่ลงไปแล้วก็เงียบลงไปกว่าเดิมครั้งหนึ่งคุณเชยปรารภกับพลอยว่าแม่พลอยตั้งแต่บ้านเมืองเรามีเรื่องยุ่งๆกันนี้ฉันรู้สึกตัวว่าแก่ลงไปถนัดใจฉันเองก็เหมือนกันคุณเชยพลอยเองก็รู้สึกเช่นนั้นนะคะคุณเชยบอกว่าความจริงฉันก็อยู่ต่างหากไม่ได้ไปมีอะไรเกี่ยวข้องใกล้ชิดเหมือนกับแม่พลอยแต่ฉันก็ได้แต่นั่งดูไปแล้วก็รู้สึกตัวว่าแก่ลงไปทุกวันเดี๋ยวนี้ฉันอายุ50กว่าๆแต่ใจนั้นดูเหมือนว่าอายุสัก80มันดูคร่ำครึเสียจริงๆอาจจะเป็นเพราะฉันได้เห็นอะไรมามากโดยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเท่านั้นเองตั้งแต่จำความได้ฉันเห็นเจ้าคุณพ่อมีบุญวาสนาผู้คนมากมายครึกครื้นอยู่ในบ้านจนกระทั่งเห็นท่านหมดบุญเครื่องประดับบุญบารมีก็ร่อยหรอลงไปทุกทีสุดท้ายท่านก็ตายไปหรือว่าอย่างคุณอุ่นทีแรกเธอก็ทำอำนาจมากอยู่แม่พลอยก็รู้เงินทองเธอก็มีเป็นหนักหนาแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูเอาเถิดเจ้านายผู้มีบุญวาสนาก็หมดสิ้นกันลงไปเรื่อยๆจนถึงเดี๋ยวนี้ฉันดูไปก็ยิ่งโปร่งตกไม่เห็นจะมีอะไรเที่ยงแท้ยิ่งโปร่งตกก็ยิ่งเห็นตัวเองแก่ใกล้ตายเข้าไปทุกทีจะเข้าวัดเข้าวาอย่างคนอื่นเข้าก็ไม่ได้มีคุณหลวงเป็นคนแก่ให้ต้องเลี้ยงอยู่ทั้งบ้านอีกคนนึง
ถ้าฉันไม่คอยดูก็คงจะตายเร็วทั้งที่เป็นหมออยู่อย่างนั้นแหละคุณเฉยนี่ก็พูดได้ตรงกับใจของพลอยทีเดียวนะคะพลอยก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้พอพลอยได้เจอกับชอยพลอยก็เลยปรารภเรื่องนี้กับชอยบ้างแต่ชอยนั้นกลับมีมุมมองที่แตกต่างไปจากคุณเฉยแบบตรงกันข้ามเลยทีเดียวก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกนี่พลอยฉันแก่มาก่อนตั้งเป็นนานยังไม่เห็นจะบ่นเลยสนุกดีซะอีกพอคนเขารู้ว่าเป็นยายแก่ป้อมป้อมเป๋อเป๋อจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกช้อยฉันหมายความว่าบ้านเมืองเราทุกวันนี้ทำให้เราเห็นว่าตัวเองแก่ลงไปเพราะว่าอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปจนหมดจนแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกแก่ช้าแก่เร็วมันก็แก่เท่ากันแหละพลอยเอ้ยแล้วถ้าจะว่าไปจริงๆฉันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนผลัดกันแต่ตัวคนตายไปบ้างเดี๋ยวคนโน้นมีบุญคนนี้หมดบุญสมัยเรายังเป็นสาวสาวเคยพูดกันถึงเรื่องขึ้นขึ้นตกตกของเจ้าจอมในวังเดี๋ยวนี้เราอายุมากขึ้นก็เห็นมากได้รู้ว่าก็มีขึ้นมีตกกันทั้งเมืองก็แค่นั้นเองพลอยฟังแล้วก็สงสัยนะคะว่าไอ้คนอย่างช้อยเนี่ยไม่มีความทุกข์กับเขาบ้างเลยหรืออย่างไรนะคะทำใจได้ไปหมดเลยช้อยก็เลยเฉลยบอกว่ามันก็มีเหมือนกันนั่นแหละแต่พอฉันจะอ้าปากเอ่ยถึงทุกข์ของฉันขึ้นมาก็เจอเอาความทุกข์ของแม่พลอยเข้าซึ่งก็ล้วนแต่หนักกว่าของฉันทั้งนั้นเลยถ้าแม่พลอยมีทุกข์แล้วฉันก็เอาทุกข์มาถมเข้าไปอีกมีต้องนั่งร้องไห้กันจนละลายหายเป็นน้ำตาไปทั้งสองคนเลยหรือและเมื่อคิดไปอีกทีทุกข์ของฉันก็ไม่ได้มากเท่าของคนอื่นฉันก็เลยเฉยๆซะนานเข้าก็เคยไปเองจะว่าไม่มีทุกข์ก็ได้จากคำพูดเหล่านี้แล้วก็คำพูดทำนองเดียวกันนะคะตลอดจนวิธีมองโลกของช้อยทำให้พลอยนี่ยึดถือเอาช้อยเป็นที่พึ่งในยามทุกข์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนช้อยดูเหมือนจะเป็นคนคนเดียวที่ยังคงมั่นคงเหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดมาทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะคือถ้ามีโอกาสได้คบหาอยู่กับคนแบบช้อยเนี่ยความทุกข์ก็คงเข้ามาทำอะไรได้ยากล่ะคือทุกอย่างนี่มันอยู่ที่ทัศนคติแล้วก็การทำใจได้จริงๆนะคะก่อนที่จะถึงกำหนดไปเยี่ยมตาอ้นค่ะพ่อเพิ่มก็เอาจดหมายจากตาอ้นเนี่ยมาส่งให้พลอยอีกฉบับหนึ่งซึ่งตอนนี้พลอยก็ไม่ได้ติดใจถามแล้วล่ะว่าเอามาได้ยังไงเพราะว่าถามทีไรพ่อเพิ่มก็จะทำเป็นลับลมคมในแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขในการที่จะมีความลับเล็กๆน้อยๆนะคะและถามยังไงก็ไม่บอกประเด็นอยู่ที่จดหมายนั้นมีใจความว่ากราบเท้าคุณแม่ที่เคารพและที่รักที่สุดของลูกคุณแม่ก็คงจะรู้ดีแล้วว่าลูกเป็นนักโทษประหารแต่ลูกก็รู้ดีว่าคุณแม่ต้องโทมนัสเพียงไรและต้องวิตกกังวลอย่างไรเมื่อรู้ข่าวนี้แม่ทูลหัวของลูกลูกรู้ว่าเป็นบาปกรรมของลูกเองที่ต้องทำให้ผู้มีพระคุณยิ่งกว่าใครต้องเสียใจต้องโทมนัสถ้าจะให้ลูกบอกตามความสัตย์จริงลูกก็จะขอบอกว่าลูกเสียใจและรู้สึกว่าเป็นบาปกรรมเฉพาะเรื่องความทุกข์ที่ได้ก่อให้แก่แม่ของลูกเท่านั้นลูกไม่ได้เคยนึกเสียใจเลยถึงแม้ว่าลูกจะรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกลูกก็จะยังจะทำอยู่ดีเพราะความรู้สึกผิดชอบและกติต่างๆที่มีอยู่ประจำใจก็คงจะต้องบังคับให้ลูกทำเช่นนั้นขอให้แม่พยายามคิดอย่างที่ลูกคิดได้เสียแล้วว่าการต่อสู้ทุกอย่างต้องมีแพ้มีชนะการที่ลูกได้ทำไปแล้วนั้นลูกได้เอาชีวิตเข้าเสี่ยงเป็นเดิมพันเมื่อพ่ายแพ้ลงไปก็ต้องเสียชีวิตเป็นธรรมดาลูกก็เห็นว่ายุติธรรมดีอยู่เสียดายอยู่หน่อยที่ลูกมีได้ตายอย่างทหารแต่อาจจะต้องตายอย่างนักโทษขณะนี้ลูกสบายดีมีได้เจ็บไข้อย่างไรอาหารการกินก็ไม่อัตคัดอดอยากมีความเป็นอยู่เท่าที่นักโทษในคุกจะเป็นไปได้
แต่สำหรับพวกเราเขาถือว่าเป็นนักโทษการเมืองมีได้ปะปนกับคนโทษอื่นๆลูกจึงได้อยู่ร่วมกับพวกพ้องอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ลูกไม่อยากจะพูดถึงใครให้มากไปนักแต่อยากจะบอกให้รู้แต่เพียงว่าคนเราจะเห็นใจได้รู้จักกันแท้จริงก็แต่ในยามทุกข์ลูกได้รู้จักคนจริงๆเวลานี้มากกว่าเวลาที่สุขสบายเป็นอิสระคุกตารางนั้นมิใช่แต่เป็นที่ขังคนเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ที่ปอกเปลือกคนออกให้เห็นถึงแก่นคือตัวจริงของเขาด้วยการที่ได้พบตัวจริงของเขาทำให้ลูกเปลี่ยนใจไปมากคนที่ไม่เคยนับถือมาก่อนก็กลับเป็นนับถือเพียงจะบูชาส่วนคนที่นับถือบูชากันมาแต่ก่อนก็หมดนับถือลงไปการเปลี่ยนแปลงในใจนั้นไม่ใช่ของดีบางครั้งก็ทำให้วุ่นวายและกังวลได้มากลูกไม่สามารถที่จะปลอบแม่ให้คลายทุกข์ในคราวนี้ได้ลูกได้แต่ภาวนาอยู่ทุกวันคืนถ้าคนเราตายไปแล้วมีชาติหน้าก็ขอให้ชาติหน้านั้นให้ลูกได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ทั้งกายและใจและต่อไปอย่างนั้นทุกชาติทุกภพอ้นจากนั้นอีก2วันต่อมาหลังจากที่ได้รับจดหมายจากตาอ้นตาออดก็พาพลอยขึ้นรถไปลงเรือยนต์เล็กๆที่ตาอั้นขอยืมคนอื่นมาไว้ให้เรือนั้นจอดอยู่ที่ท่าช้างวังหน้าตาออดบอกว่าจะต้องออกเดินทางแต่เช้าเพราะจะต้องไปถึงให้ทันเวลาเยี่ยมคืนนั้นทั้งคืนพลอยเกือบไม่ได้นอนพลอยนั่งจัดของกินอันมีส้มสูกลูกไม้และก็ของอื่นๆที่รู้ว่าตาอ้นชอบบรรจุลงในตะกร้าสำหรับเอาไปให้ในตอนเช้าพลอยตั้งใจเอาของไปให้ตาอ้นให้มากเพื่อที่ตาอ้นจะได้เผื่อแผ่ให้เพื่อนร่วมทุกข์ในคุกได้กินกันหลายๆคนพลอยนึกแล้วก็สะท้อนใจพลอยเคยจัดของกินเช่นเดียวกันนี้ด้วยความรักมาแล้วหลายหนครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยช่วยกับช้อยจัดของกินส่งให้พี่เนื่องเมื่อไปรับราชการนครสวรรค์ต่อมาก็จัดส่งไปให้ตาอั้นและตาออดครั้งยังอยู่เมืองนอกแต่ถึงคราวนี้พอนึกถึงตาอ้นพลอยก็ต้องหยุดกลืนน้ำลายข่มตัวเองมิให้สะอื้นออกมาดังๆรุ่งเช้าพลอยรีบตื่นแต่เช้าแล้วก็รีบแต่งตัวเพื่อที่จะออกเดินทางตามที่ตาออดบอกเอาไว้ว่าจะต้องไปให้ถึงทันเวลาเยี่ยมพลอยเอาเด็กตามหลังไปคนหนึ่งเพื่อที่จะยกของที่จะเอาไปให้ตาอ้นคือเตรียมของเอาไว้เยอะนะคะสำหรับตาอ้นแล้วก็เพื่อนฝูงของตาอ้นในขณะที่พลอยออกเดินทางจากบ้านน้ำค้างยังจับอยู่ตามใบหญ้าและใบไม้ในบ้านเมื่อรถวิ่งออกไปได้สักครู่พลอยก็ต้องกระชับผ้าห่มให้แนบกับตัวรู้สึกทั้งหนาวและก็ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกใจหนึ่งนั้นดีใจจะได้พบลูกได้เห็นหน้าลูกที่ไม่ได้พบปะมานานอีกใจหนึ่งก็ให้ประมาพรั่นพรึงเพราะที่ที่จะไปนั้นเป็นคุกมหันตโทษซึ่งตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวพลอยก็ไม่เคยนึกฝันว่าจะต้องย่างกรายเข้าไปพอถึงท่าช้างวังหน้าตาออดก็พาพลอยลงเรือยนต์ลำเล็กๆที่จอดเทียบท่าคอยอยู่แล้วเรือนั้นติดเครื่องแล้วก็ลอยลำออกจากท่าบ่ายหน้าแล่นขึ้นไปเหนือน้ำพลอยนั่งปล่อยอารมณ์มองดูลำน้ำมองดูฝั่งทั้งสองข้างทางฝั่งพระนคร
ตั้งแต่ท่าช้างวังหน้าจนถึงปากคลองบางลำพูจากบางขุนพรหมจนถึงสามเสนแต่ก่อนเคยมีแต่วังเจ้าฟ้าวังเจ้าต่างกรมวังเจ้านายอยู่ติดต่อกันไปตลอดพลอยรู้จักรั้ววังเหล่านี้ดีแล้วก็เคยเห็นมาเมื่อครั้งยังรุ่งเรืองเคยมีการมีงานใหญ่ๆรั้ววังที่เคยโอ่อ่าสมพระเกียรติยศเต็มไปด้วยมหาดเล็กข้าหลวงผู้คนจำนวนมากแต่บัดนี้ร่วงโรยจนเห็นได้ชัดบางวังก็ปิดเงียบเพราะว่าผู้ครองวังมิได้ประทับอยู่อีกต่อไปบางวังก็ปิดเฉพาะแต่ตำหนักใหญ่ส่วนตำหนักเล็กเรือนน้อยยังมีคนอยู่แสดงว่าเจ้าของวังสิ้นพระชนไปแล้วเหลือแต่โอรสธิดายังอยู่ต่อไปรั้ววังทั้งหลายก็ยิ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้พลอยนึกถึงความหลังครั้งตามเสด็จไปบางปะอินนึกถึงแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดียวกันนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยคลาคร่ำไปด้วยเรือแพใหญ่น้อยในกระบวนเสด็จยาวจนสุดสายตานึกถึงกระทงหลวงกระถินหลวงกระบวนพยุหะยาตราทางชลมารคซึ่งมีเรือองค์พระกฐินเรือพระที่นั่งและเรือพระที่นั่งรองเรือดั้งเรือแซงแล้วก็เรือกระบวนต่างๆภาพเรือพระที่นั่งปิดทองล่องชาติฝีพายถือพายทองและสวมเสื้อแดงกางเกงแดงอันงามระยับจับตาเสียงเห่เรือเสียงกระทุ้งเศร้าดูเหมือนจะยังดังอยู่ก้องหูปล่อยนั่งปล่อยอารมณ์ปล่อยตัวให้เรือยนต์ลำเล็กๆนั้นพาไปใกล้จุดหมายเข้าไปเรื่อยๆพ้นจากสามเสนไปสักครู่เรือยนต์ก็แล่นลอดสะพานรถไฟพระราม6ซึ่งเปิดใช้เมื่อต้นแผ่นดินนี้เรือแล่นผ่านปากคลองบางเขนวัดเขมาและบางตะนาวสีไปตามลำดับจนในที่สุดก็มาจอดอยู่ที่ปลายสะพานท่าน้ำใหญ่ของคุกบางขวางถึงแล้วแม่ได้เวลาพอดีไม่ช้าไปตาออดเอื้อมมือมาแตะแขนพลอยเบาๆพลอยก้าวขึ้นจากเรือไปยืนบนโป๊ะซีเมนต์ระหว่างที่ยืนก็คอยให้เด็กเนี่ยยกของขึ้นจากเรือหัวใจของพลอยเต้นแรงขาสั่นน้อยๆด้วยความประมาในสภาพอันน่าสะพึงกลัวที่กั้นกลางอยู่ตรงหน้าเพราะว่าเบื้องหน้าของพลอยออกไปเป็นทางเดินยาวไปสู่กำแพงอันสูงใหญ่ทางเดินนั้นไปสุดลงที่ประตูใหญ่กลางกำแพงซึ่งดูแต่ไกลเหมือนกับปากถ้ำตรงกลางแลเห็นหอคอยอันสูงใหญ่และพอเห็นหลังคาที่เรียงรายอยู่นั้นได้ทั้งกำแพงทั้งหอคอยดูสูงใหญ่แข็งแรงคนที่อยู่ในนั้นดูไม่มีหวังที่จะได้หลุดพ้นออกมาเลยพลอยพยายามจะนึกถึงสภาพของคนที่อยู่ภายในกำแพงนั้นแต่ก็นึกไม่ออกนึกได้แต่เพียงว่ากรรมเวรอะไรของตาอ้นหนอที่ทำให้ต้องถูกคุมขังแข็งแรงเพียงนั้นนอกเหนือจากพลอยก็มีคนอีกหลายคนที่กำลังขึ้นจากเรือลำอื่นที่มาจอดอยู่ในท่านั้นบางก็มาคนเดียวบางก็มาหลายคนเป็นคนแก่ก็มีที่ยังอยู่ในวัยกลางคนหรือคนหนุ่มสาวก็มีเด็กก็มีมีทั้งผู้หญิงผู้ชายบางก็มาตัวเปล่าบางก็มีของติดมือมาเช่นเดียวกับพลอยทุกคนมาด้วยใบหน้าอันเคร่งครึมพลอยเหลือบดูคนเหล่านี้ก็ใจหายด้วยความสงสารรู้สึกว่าตนเองและคนอีกเป็นจำนวนมากที่เห็นอยู่นั้นมีข้อผูกพันใกล้ชิดเพราะต่างคนต่างก็จะต้องมีพ่อมีผัวหรือมีลูกหรือคนที่รักที่ถูกคุมขังอยู่ในนั้นปราศจากอิสรภาพทุกคนไม่มีใครอยากเข้าไปในที่ที่กำลังเดินใกล้เข้าไปแต่ความรักเป็นเสมือนกำลังอันมหึมาที่กำลังดันทุกๆคนให้ใกล้เข้าไปทุกทีไม่อาจจะหยุดยั้งได้ทั้งที่ทุกคนก็รู้ตัวแล้วเป็นอย่างดีว่าขากลับออกไปนั้น
จะไม่มีอะไรกลับออกไปด้วยเลยนอกจากความทุกข์ระทมที่ต้องพรากจากคนที่ตัวรักพลอยเดินตามคนที่เดินไปในทางเดียวกันนั้นในท่ามกลางแสงแดดตอนเช้าพอพ้นประตูใหญ่ของคุกบางขวางเข้าไปพลอยก็เย็นวาบไปทั้งตัวเพราะได้เข้ามาในที่ร่มหัวใจนั้นก็สลดหดหูลงทันทีที่สำหรับญาติไปเยี่ยมนักโทษเป็นห้องใหญ่มีลูกกรงเหล็กกั้นขวางเอาไว้อย่างแข็งแรงระหว่างนักโทษฝ่ายหนึ่งแล้วก็ผู้ที่ไปเยี่ยมฝ่ายหนึ่งระหว่างกลางก็มีทางเดินสำหรับผู้คุมคอยเดินตรวจตราระหว่างที่เยี่ยมเยียนกันอยู่แต่ออสไปติดต่อกับเจ้าพนักงานส่วนพลอยก็คอยอยู่ในหมู่ญาติและมิตรของผู้ต้องโทษทุกคนดูเหมือนจะมีความรู้สึกเดียวกันตาทุกคู่มองไปข้างหน้าผ่านลูกกรงเหล็กที่กั้นอยู่นั้นเข้าไปอีกสักครู่หนึ่งก็มีเสียงประตูเปิดปิดเสียงผู้คุมออกคำสั่งอะไรดังๆและเสียงอีกเสียงหนึ่งที่ทำให้พลอยแข้งขาอ่อนลงไปด้วยความรู้สึกระคนไปด้วยความพรั่นพรึงและความสมเพชเสียงนั้นคือเสียงโซ่ตรวนซึ่งดังจากตัวนักโทษหลายๆคนที่กำลังเดินออกมาให้ญาติเยี่ยมเสียงตาออดกระซิบที่ข้างหูว่าน ั่นแน่พี่อ้นมาโน่นแล้วแล้วตาออดก็เอามือมาแตะเบาๆที่แขนพลอยและนำตัวพลอยไปที่หน้าลูกกรงตาอ้นซบหน้าลงกราบพลอยโดยไม่พูดจาว่ากระไรพลอยจะเอ่ยปากทักตาอ้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าคอหอยนั้นตีบและก็ตื้นตันไปสิ้นด้วยความสงสารความรักและความดีใจที่ได้พบหน้ากันตาอ้นซูบผอมไปจนผิดรูปร่างผมเผ่ารุงรังหนวดเคราก็มีได้โกนสะอาดเรียบร้อยเหมือนแต่ก่อนตรวนที่ใส่อยู่ก็ดูจะเป็นขนาดใหญ่และก็หนักกว่าของนักโทษคนอื่นๆอีกหลายคนที่พลอยได้เห็นตาอ้นพูดถูกภาพตาอ้นที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าในขณะนี้เป็นภาพที่พลอยไม่เคยคิดฝันว่าจะประสบพบเห็นแล้วก็ไม่อยากที่จะพบเห็นเลยเมื่อได้เห็นแล้วก็อยากจะเอามือปิดหน้าหลับตาแล้วก็วิ่งหนีไปเสียให้ไกลหรืออยากจะร้องไห้ออกมาดังๆให้สมกับความรู้สึกในใจแต่พลอยก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ได้แต่ข่มสติฝืนใจยิ้มกับตาอ้นอ้นแม่คิดถึงเหลือเกินอ้นเป็นอย่างไรบ้างผมไม่เป็นอะไรหรอกคุณแม่ไม่เป็นไรดีใจเหลือเกินที่คุณแม่มาเยี่ยมตาอ้นก็ตอบมาด้วยอารมณ์เดียวกันแล้วหันหน้าไปยิ้มกับตาออสออสสบายดีเหรอขอบใจมากนะที่จัดเรื่องปิ่นโตให้ปิ่นโตอะไรแม่ไม่เห็นรู้เรื่องออสเขาจัดเรื่องว่าจ้างทำปิ่นโตส่งเข้ามาให้ผมในนี้อ้อพลอยพูดอย่างโล่งใจนึกขอบใจตาออสที่อุตส่าห์นึกถึงเรื่องอาหารการกินของพี่ชายในคุกออสไม่เห็นบอกแม่สักทีแล้วก็ทำบินโตส่งพอกินได้หรืออ้นไม่ขาดเหลืออะไรหรือพอกินได้ทีเดียวคุณแม่ไม่ขาดเหลืออะไรเลยวันนี้แม่เอาของกินมาฝากอีกหลายอย่างเอามามากๆอ้นจะได้แบ่งให้เพื่อนฝูงกินบ้างพลอยพูดต่อไปแล้วก็พยายามที่จะข่มสติกลั้นน้ำตาไว้อย่างเต็มความสามารถข้างฝ่ายตาอ้นก็ยกมือไหว้ผมดีใจจริงๆในนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับของกินแล้วผมจะบอกพวกพ้องว่าคุณแม่ส่งมาให้
พลอยรู้ดีว่าทั้งตนและตาอ้นเนี่ยต่างพยายามข่มความรู้สึกในใจอย่างสุดแรงเกิดต่างพยายามตีหน้าชื่นเข้าหากันเหมือนกับพูดคุยกันเป็นปกติทั้งที่จริงๆต่างซ่อนความรู้สึกมีให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ดีว่าอีกคนรู้สึกอย่างไรคำพูดที่ใช้ก็เป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์ทั่วๆไปไม่มีความหมายอะไรเกินไปกว่านั้นแต่คำพูดทุกๆคำก็มีความสำคัญยิ่งยวดเพราะเป็นถ้อยคำที่ออกมาจากหัวใจของคนที่รักกันและห่วงใยกันมากที่สุดตาออดเข้ามายืนอยู่ข้างๆพลอยแล้วก็คุยกับตาอ้นเบาๆในทำนองถามทุกสุขเช่นเดียวกันพลอยชำเลืองดูตามขอบลูกกรงเหล็กโดยทั่วๆไปก็เห็นทุกคนที่มาเยี่ยมต่างพากันเข้าไปชิดลูกกรงเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้คนที่ตนรักให้มากที่สุดหญิงสาวหน้าตาสะอาดสะอ้านคนหนึ่งอยู่ถัดจากพลอยออกไปกำลังเอามือเกาะลูกกรงแล้วก็ซบหน้าร้องไห้อย่างหมดอับอายมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ภายในแล้วก็มองดูหน้าหญิงสาวคนนั้นด้วยแววตาอันละห้อยอนงอย่าร้องไห้พี่ไม่เป็นอะไรขอให้อนงรักษาตัวให้ดีเลี้ยงลูกให้ดีพลอยเบือนหน้ากลับด้วยความสังเวชสลดใจขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าความทุกข์ของตนนั้นมิได้มีอยู่แต่ตัวผู้เดียวมีคนอีกมากมายหลายร้อยพันที่ร่วมทุกข์อันใหญ่หลวงนี้แล้วก็มีคนอีกมากมายที่อยู่ในฐานะลำบากกว่าพลอยหรือว่าอยู่ในวัยที่ไม่สามารถจะอดทนต่อความทุกข์ได้เท่ากับพลอยหัวใจของพลอยซึ่งจดจ่ออยู่ที่ตาอ้นและที่ความทุกข์ของตนเองนั้นเริ่มคลี่คลายแผ่กว้างออกไปจนถึงคนจำนวนมากที่เรียงรายอยู่ในขณะนั้นความเมตตาและความเห็นใจคนอื่นที่ร่วมทุกข์ช่วยให้พลอยดำรงความรู้สึกของตนไว้ได้ในระดับอันควรไม่แสดงความทุกข์โทมนัสออกมาต่อหน้าตาอ้นเวลาที่กำหนดเอาไว้ให้เยี่ยมผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้มอบของให้แก่เจ้าพนักงานเรือนจำแล้วพลอยก็ยืนมองดูตาอ้นจนลับตาแล้วก็ปล่อยตัวให้ตาออดพาไปลงเรือกลับบ้านอย่างสงบขณะที่เดินกลับนั้นก็รู้ตัวว่าได้ทิ้งเอาส่วนหนึ่งอันสำคัญของหัวใจไว้ในเรือนจำขณะที่เรือแล่นกลับมาตามลำแม่น้ำตาออดก็ยกมือขึ้นตบแขนพลอยเบาๆก่อนจะบอกว่าวันนี้แม่ดีมากขอชมเชยพลอยก็ถามว่าทำไมออดที่ลูกว่าดีเพราะแม่ใจแข็งไม่ร้องไห้อ้าวแล้วกันตาออดร้องขึ้นก่อนที่จะพูดจบเพราะว่าทันทีที่ตาออดพูดพลอยก็รีบดึงผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋าซึ่งคือรีบเปิดกระเป๋าแล้วก็ดึงผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ก้มตัวลงร้องไห้เหมือนกับว่าสายตัวจะขาดความหวังหรือความฝันของตัวเองที่พลอยเคยนึกว่าเลื่อนลอยนั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งจะดูเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาทุกทีความหวังนั้นก็คือตาอ้นอาจไม่ถูกประหารตามคำพิพากษาเพราะในหลวงไม่ทรงยอมลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการให้ประหารชีวิตข่าวคราวที่พลอยได้ยินจากปากคนหลายคนนั้นก็ดูจะสนับสนุนความหวังหรือความฝันนั้นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทุกทีจนในที่สุดพลอย
ถึงกับหมดกังวลในข้อนั้นแล้วก็ทำใจเสียได้ว่ามีลูกอีกคนหนึ่งที่เคราะห์กรรมบันดาลให้ต้องติดคุกและตนมีหน้าที่ที่จะต้องคอยส่งเสียเพื่อให้ลูกมีความสุขสบายตามสมควรเท่าที่สภาพในคุกจะอำนวยให้จนกว่าจะสิ้นกรรมซึ่งพลอยเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ในระยะนั้นข่าวเรื่องพระเจ้าอยู่หัวจะสละราชสมบัติก็หนาหูขึ้นทุกวันพ่อเพิ่มเป็นคนที่สนใจมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะได้เคยทำนายทายทักเอาไว้แต่แรกว่าในหลวงคงจะไม่ได้เสด็จกลับทีนี้พอมีข่าวลือพ่อเพิ่มก็มาคุยกับพลอยบอกว่าฉันเคยว่าไว้แต่แรกแล้วแม่พลอยจำได้ไหมว่าอะไรหรือคุณหลวงคุณหลวงเคยว่าอะไรต่ออะไรไว้มากมายเต็มทีฉันไม่มีปัญญาจะไปจดจำได้หมดก็เรื่องที่ในหลวงท่านจะไม่เสด็จกลับนั่นปะไรคุณหลวงไปได้ข่าวอะไรมาอีกล่ะใครๆเขาก็รู้กันทั่วไปแล้วว่าท่านไม่เสด็จกลับแน่ถ้ารัฐบาลยังอยู่อย่างนี้ฉันว่าท่านไม่กลับเหมือนกันเพราะคงไม่มีทางที่จะตกลงกันได้แล้วจะทำอย่างไรกันเล่าถ้าท่านไม่เสด็จกลับฉันว่าท่านก็คงจะสละราชสมบัติพลอยตกใจเมื่อได้ยินความคิดของพ่อเพิ่มนะคะตายจริงคุณหลวงเอาอะไรมาพูดตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นตัวเป็นตนฉันยังไม่เคยได้ยินว่าในหลวงสละราชสมบัติสักทีจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือสมัยนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแม่พลอยเมื่อในหลวงท่านทรงมีความเห็นอย่างไรแล้วสภากับรัฐบาลก็มีความเห็นไปอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ต่อไปด้วยกันไม่ได้ถึงคราวที่จะต้องแยกกันแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันนึกไม่ถึงจริงๆฟังดูเหมือนบ้านแตกสลายขาดถ้าในหลวงองค์นี้สละราชสมบัติแล้วใครจะได้เป็นในหลวงองค์ต่อไปฉันเองก็ยังไม่รู้เจ้านายก็ยังมีอีกหลายองค์ทางสายสมเด็จพระพันปีก็มาสิ้นสุดลงที่รัชกาลนี้เพราะไม่มีพระเจ้าลูกเธอถ้าจะกลับไปทางสายสมเด็จพระพันวสากระมังแต่ฉันคิดเอาเองนะแม่พลอยเอาจริงเข้าองค์ไหนจะได้เป็นฉันก็ยังไม่รู้เลยในใจจริงของพลอยนั้นไม่อยากให้ความคาดหมายของพ่อเพิ่มกลายเป็นจริงเพราะโชคชะตาของเตาอ้นดูจะผูกพันอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นถ้าหากว่าพระองค์สละราชสมบัติจริงและผลัดแผ่นดินใหม่จริงเตาอ้นจะเป็นอย่างไรพลอยก็สุดที่จะคาดเดาและพลอยก็รู้จักชีวิตดีเกินไปที่จะไม่มองอะไรแต่ในด้านดีรู้ว่าทางที่ดีที่สุดนั้นควรจะมองทางเสียหรือว่าแง่ร้ายเอาไว้ก่อนแต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นดูเหมือนจะอยู่นอกเหนือการกระทำของบุคคลใดทั้งสิ้นแต่อั้นเองก็เคยมาเล่าให้พลอยฟังว่ารัฐบาลก็พยายามทุกทางที่จะมิให้พระเจ้าอยู่หัวต้องสละราชสมบัติในขณะที่ตาอั้นมาเล่าให้ฟังตาออดก็ถามอย่างยิ้มว่าทุกทางแล้วเหรอพี่อั้นทุกทางแล้วออดเท่าที่จะทำได้ออดเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันมิให้ท่านออกทางไหนกันตาอั้นหันขวับไปถามน้องชายก็เราบอกอยู่หยกๆว่าพยายามทุกทางแล้วลองตามพระทัยท่านดูบ้างเป็นไรออดก็พูดเป็นเล่นไปเสียทุกทีตาอั้นพูดแล้วก็ลุกขึ้นเดินหายไปปล่อยให้ตาออดนั่งหัวเราะเบาๆอยู่คนเดียวต่อจากนั้นมาก็มีข่าวที่สับสนอลเวงเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวจนพลอยเองก็หมดปัญญาที่จะจับต้นชนปลายที่ไหนถูกจนกระทั่งวันหนึ่งตอนสายของฤดูร้อนตาออดก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าในหลวงสละราชสมบัติอย่างแน่นอนแล้วแม่พลอยพูดขึ้นมาได้คำเดียวว่าโธ่ตาออดก็เลยรับว่าก็นั่นนะสิลูกก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนี่ถ้าไม่ใช่ออดเป็นคนมาบอกแม่ก็แทบไม่เชื่อลูกเองก็ไม่อยากเชื่อ
รู้สึกเสียดายเหลือเกินทั้งที่ไม่ใช่เรื่องราวอะไรของลูกเลยแม่ก็เสียดายเหมือนกันออสไม่อยากเห็นบ้านเมืองเป็นไปถึงเพียงนี้รู้สึกว่าผิดแบบแผนประเพณีหรือแม่จะเป็นคนโบราณอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ลูกเสียยิ่งกว่านั้นอีกเมืองไทยเราเพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยยังไม่ทันไรเรายังต้องมาเสียคนสำคัญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดไปคนหนึ่งแล้วตาออดก็ถอนใจใหญ่อย่างมีทุกข์ซึ่งพลอยไม่เคยเห็นตาออดทำบ่อยนักและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของแผ่นดินที่3ในชีวิตของพลอย